بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกท่านนะครับแล้วก็ทักทายผ่านพี่น้องที่ดูย้อนหลังนะครับผ่านทางโทรทัศน์วันนี้ได้รับเกียรติจากยะตีมทีวีนะครับก็จะนำการบรรยายศาสนธรรมเนี่ยไปออกด้วยรวมถึงวิทยุเสียงอิสลามถ้าใครที่อยู่บนรถบ่อยๆนะครับหรืออาจจะชอบฟังเสียงแต่ไม่อยากเห็นหน้านะก็ฟังวิทยุเพราะเสียงเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยนึกหน้าไม่ออกบางคนเนี่ยเข้าใจว่าเสียงอย่างเนี้ยนะสัก70แล้วฉันบอกแหมทำไมให้อายุเกินไปเยอะเหลือเกินล่ะเพราะว่าเราไม่เห็นหน้ากันฟังเสียงหรืออีกอันนึงเป็นเทคโนโลยีที่วัยรุ่นเข้าถึงวัยรุ่นก็คือทางด้านของ YouTube นะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์ก็มาบันทึกเพื่อที่จะเอาไปลงใน YouTube ด้วยดังนั้นการจัดบรรยายในครั้งนี้พี่น้องครับไม่ได้ฟังกันอยู่ที่ผมดูตรงนี้นะ 20-30 คนแต่ยังมีคนดูทั่วโลกนะครับนะเพราะไปออกทีวีไปออกทางวิทยุแล้วก็ YouTube ดังนั้นเนี่ยคนที่จัดเนี่ยพี่น้องผมให้กำลังใจนะให้กำลังใจกับฮัจญะห์กับบางยีที่จัดเจ้าของบ้านนะซึ่งแน่นอนนะครับมันดัลลาอะลาคอยรินนบีบอกเอาไว้ว่าผู้ใดเนี่ยเป็นคนที่ชี้แนะในเรื่องที่เป็นความดีฟะละฮูสำหรับเขาเนี่ยอัจรูกะฟาอิลิฮีผลบุญเนี่ยเหมือนกับมิสลูกะฟาอิลิฮีผลบุญเหมือนกับคนที่ได้ทำเลยแสดงว่าคนที่จัดบรรยายขึ้นมาเนี่ยผลบุญก็ได้เหมือนกับฉันนี่แหละที่บรรยายเพราะถ้าไม่จัดฉันก็มาไม่ได้นะที่มาได้เพราะฮัจญะไปเชิญแล้วก็บรรยายให้ฮัจญะฟังคนเดียวก็ลำบากอีกพี่น้องพอบรรยายมีคนมาฟังหลายๆคนก็ฮัมดุลิลละห์ได้ฟังกันดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับจุดประสงค์อย่างแรกเลยในการจัดบรรยายศาสนธรรมก็คือต้องการให้ตัวของคนในครอบครัวของเรานี่แหละนะได้รับฟังเรื่องราวของศาสนาบางครั้งเนี่ยเตือนเองเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะไม่ค่อยมีน้ำเสียงที่มีน้ำหนักเท่าไหร่ก็เลยฝากอาจารย์เนี่ยเป็นคนสอนคราวนี้มันมีน้ำหนักเลยนะเหมือนฉันเนี่ยมีลูกพอเวลาฉันดุลูกเนี่ยบางครั้งก็ไม่ค่อยดุเขาเรียกไม่หยุดแต่แปลกนะเวลาเป็นคนอื่นดุนี่หยุดเลยครูที่โรงเรียนเนี่ยพอดุหยุดเลยแต่เวลาย่อดุไม่หยุดเพราะบางครั้งเวลาใกล้ชิดไปนะมันก็อาจจะพูดลำบากขึ้นดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเรื่องของการเรียนรู้ศาสนาก็เริ่มต้นที่ตัวเราแล้วก็คนในครอบครัวหลังจากนั้นก็มีโอกาสที่ไปบอกต่อขยายไปเรื่อยๆวันนี้เรื่องที่ได้รับมอบหมายนะครับให้มาพูดคุยกับพี่น้องก็คือเรื่องของการละหมาดหลายคนก็บอกว่าอาจารย์ฉันก็ละหมาดกันมาเนี่ย20 30 40ปีแล้วทำไมต้องพูดด้วยพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่ท่านเจ็บป่วยหนักที่สุดอิสตัดดาแปลว่าเจ็บอย่างรุนแรงเจ็บถึงขั้นที่จะทำให้เสียชีวิตได้เนี่ยพี่น้องลองคิดดูนะเราเนี่ยขนาดถูกมีดบาด นี่ก็เจ็บแล้วแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยถึงขั้นที่จะใกล้จะหมดลมแล้วเนี่ยเราจะยิ้มออกไหมเวลาความเจ็บปวดมันรุมเร้าเข้ามาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกที่ยิ้มออกไหมแน่นอนหน้าตาของเราก็จะเหยเกโอยมั่งลุกก็โอยนั่งก็โอยเป็นเรื่องปกติแต่ในภาวะที่ท่านนบีนั้นเจ็บป่วยอย่างรุนแรงอย่างมากเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปิดม่านไปครับเปิดม่านไปเพราะบ้านของท่านนบีเนี่ยระหว่างกับมัสยิดเนี่ยก็คือมีม่านกั้น
นะดังนั้นในฮะดีษที่บอกว่าให้เดินไปสุเราะห์เนี่ยนะท่านนบีเนี่ยเดินนึกก็เข้าสุเราะห์แล้วแต่ก็ให้กำลังใจคนที่อยู่ไกลก็เดินมาก็ได้ผลบุญเยอะท่านนบีเนี่ยก่อนที่จะวะฟาตเสียชีวิตอยู่ในห้องของท่านหญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮาก็เปิดม่านไปพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเวลาเห็นนบีเห็นอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮูนำละหมาดแล้วก็มีบรรดาซอบะของท่านนบีนั้นยืนละหมาดเต็มมัสยิดเลยแล้วก็หันไปมองท่านนบียิ้มครับท่านนบีมีรอยยิ้มเวลาเห็นซอฮาบะของท่านละหมาดวันนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเรามีรอยยิ้มเวลาเห็นลูกจบปริญญาตรีเนาะเวลาเห็นลูกนั้นได้เกียรตินิยมเราก็มีรอยยิ้มเวลาเห็นลูกนั้นประสบความสำเร็จเปิดร้านใหม่ๆเปิดร้านมีกำไรเยอะๆเรายิ้มแต่เราไม่เคยยิ้มเวลาเห็นลูกเราละหมาดเวลาที่ลูกเราอ่านกุรอานเราไม่เคยมีรอยยิ้มแต่เรากลับบอกเฉยๆคำถามว่าวันนี้หัวใจเราตายด้านในเรื่องศาสนาแล้วหรือยังหรือว่าหัวใจของเรานั้นไปทางดุนยาทั้งหมดแล้วแต่ผมถามกับพี่น้องว่าทำไมต้องทำงานด้วยทำไมต้องตื่นแต่เช้าไปทำงานไปนั่งในออฟฟิศนะแล้วก็ไปคีย์บางคนถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศก็เป็นนะไปกดคอมพิวเตอร์ส่งให้เจ้านายบางครั้งโดนเจ้านายกินหัวอีกเล่นงานอีกคนที่เป็นเกษตรกรทำไมจะต้องออกไปทุ่งนาไปให้มันร้อนๆไปหว่านพืชคนที่เป็นช่างก็ต้องปีนหลังคาไปมุงหลังคาต้องเหนื่อยถามว่าทำไมเขาก็ต้องตอบกลับมาก็เพราะจะได้เงินเป็นค่าแรงค่าจ้างเงินเดือนไม่ทำก็ไม่มีตังค์กินก็อดตายใช่ไหมพอไปมองอมืองอเท้ามาในศาสนาก็บอกให้ออกไปหาริสกีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำถูกแล้วแต่พี่น้องจะตอบได้อย่างเสียงเดียวกันเลยว่าเพื่อปากท้องเพื่อให้มีเงินมาประทังชีวิตแต่พอเวลาถามว่าเราละหมาดกันทำไมเนี่ยอัลลอฮ์ใช่นี่ดีแล้วนะฮัมดุลิลละห์ได้ละหนึ่งข้อแล้วมีประโยชน์อีกไหมที่ละหมาดเนี่ยได้ตังค์ไหมไม่ได้ตังค์รวยไหมละหมาดที่ทุกวันเนี่ยรวยขึ้นไหมเวลาละหมาดรวยเอาก็ยังไม่เห็นนะฉันก็ยังจนอยู่เหมือนเดิมเนี่ยเพราะไอ้มันที่มันเป็นรูปธรรมที่เรามองเห็นเนี่ยพี่น้องมันคือดุนยาไงไอ้เงินเนี่ยที่เราได้กันมาเนี่ยก็คือทรัพย์ในดุนยามาลุลลอฮ์ทรัพย์ของอัลลอฮ์แต่วันนี้ถ้าเราพูดกันเราบอกว่าวันเนี้ยเราอยู่แค่นี้อยู่บนดุนยาแล้วเราก็ตายพอตายเสร็จแล้วเราจบเลยนะเอาเหมือนวัวเอาเหมือนกับกระบือที่มันตายแล้วเวลามันตายเสร็จแล้ววันที่มันฟื้นคืนชีพมาเนี่ยกุนตุตุรอบากุรอานอายะกุรอานในซูเราะห์อันนะบะในอายะสุดท้ายบอกว่าอัลลอฮ์ให้พวกวัวพวกสัตว์เดรัจฉานที่มันไม่มีสติปัญญาเนี่ยกลายเป็นอะไรกลายเป็นดินแต่พวกเราเนี่ยเป็นดินไหมเวลาฟื้นคืนชีพแล้วไม่ได้เป็นดินเราไม่ได้เป็นเหมือนวัวนะอย่างวัวเนี่ยมันเป็นปัญหาหรอกถึงเวลาผสมพันธุ์เวลามันกินเวลามันจะอึมันถ่ายตามสบายของมันตามสัญชาตญาณของมันใช่ไหมฮัจยาเวลามันจะมานิก้ามันมาบอกฮัจยาไหมไม่มีนะไม่ไอ้มันเวลามันจะผสมพันธุ์มาบอกฮัจยาไหมฉันจะนิก้าแล้วนะไม่มีวัวมันทำตามสัญชาตญาณของมันแต่ที่มันเป็นแบบนั้นนะเพราะมันไม่มีสติปัญญาแล้วพอเวลามันตายไปเนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่จับมันลงนรกแล้วก็ไม่ได้ให้มันเข้าไปในสวรรค์ด้วยก็คือให้มันเป็นอะไรกุนตุตุรอบาให้เป็นดินไปแต่พวกเรามันไม่ใช่อย่างนั้นสิฮัจยาพอตายไปแล้วมันมีสองที่เท่านั้นแหละที่จะไปกันเนี่ยที่ไหนล่ะสวรรค์แล้วก็อีกที่หนึ่งนรกไม่อยากพูดนรกต้องพูดเบาๆเดี๋ยวเจ็บพอบอกนรกปั๊บอ๋อหรออาจารย์ดูสิหุกกลมฉันอีกแล้วก็มันต้องพูดจริงๆพี่น้องทำไมไปสวรรค์ไปไหนล่ะก็ต้องไปนรกจะไปยืนอยู่เขตกลางเหรอไม่มีก็ต้องไปสองที่นั่นแหละดังนั้นพี่น้องผู้มีมารถามว่าทำไมวันนี้เราต้องทำความดีด้วยล่ะก็เพราะเราต้องการที่จะปลอดภัยจากไฟนรกผมใช้คำแบบนี้นะปลอดไฟรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาซานะวะฟินอาคิเราะติฮาซานะวะกีนาอาซาบันนาร
ขอให้รอดพ้นจากไฟนรกดูอานี้นบีสอนให้เราอ่านเยอะๆไปทำฮัจญ์ติตะวาฟจำได้ไหมพอเข้ามุมรุกดุนยามานีรับบนาเต็มๆเลยแล้ววากีนาอาดาบนาปิดท้ายให้รอดพ้นจากไฟนรกเพราะความสำเร็จของคนที่เป็นมุสลิมเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาพี่น้องไม่ใช่เกียรติยศบนหน้าดุนยาไม่ใช่ใบปริญญาไม่ใช่หน้าที่การงานตำแหน่งบนดุนยาแต่ความสำเร็จของผู้ศรัทธาที่แท้จริงที่อัลลอฮ์บอกไว้กับพวกเราก็คือวันที่เราได้รับชัยชนะวันที่กลับไปหาอัลลอฮ์แล้วเรารอดพ้นจากอะไรเลยไฟนรกนั่นแหละคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ว่าบุคคลหนึ่งถ้ารู้ถึงคนที่เป็นอะไรคนคนหนึ่งที่รู้ถึงการลงโทษมุสลิมผู้มุสลิมที่รู้ว่าการลงโทษของอัลลอฮ์นั้นเป็นไงมันรุนแรงมันชะดีดมันรุนแรงมันเจ็บปวดเจ็บแสบขนาดไหนคือในหะดีษนบีก็พูดไว้แหละนะว่าไฟเนี่ยมันร้อนขนาดไหนกี่เท่า70เท่าใช่ไหมวางหินบนง่ามบนเท้าบนง่ามง่ามนิ้วเนี่ยในบางที่บอกใต้เท้าเนี่ยสมองเดือดเนี่ยเราก็นึกภาพไม่ออกเพราะมันไม่มีไฟแบบนี้หรอกใช่ไหมที่พอไปเหยียบปั๊บแล้วสมองเดือดในดุนยามไม่มีแต่วันกิยามะเนี่ยท่านจะได้เห็นแบบนั้นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆที่นบีบอกเนี่ยพอเห็นการลงโทษรู้ถึงการลงโทษของอัลลอฮ์แล้วในหะดีษนบีบอกว่าจะไม่นึกถึงสวรรค์เลยเอ้าทำไมไม่นึกถึงสวรรค์ล่ะเพราะคิดอย่างเดียวว่าขอให้ตัวเรานั้นไม่ไปไหนไม่ไปนรกไม่นึกถึงสวรรค์เหมือนคนที่เวลาจะจมน้ำเนี่ยไม่นึกถึงฝั่งหรอกไม่นึกถึงว่าจะไปนอนโรงแรมแล้วนึกอย่างเดียวคือขอให้ขึ้นที่ฝั่งพอนึกถึงโรงแรมไหมไม่นึกแล้วโรงแรมจะหรูขนาดไหนซื้อแพ็กเกจไว้กี่แสนกี่ล้านถ้าเรือจะจมปั๊บนึกถึงฝั่งอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยขอขึ้นฟังก่อนโรงแรมช่างมันในหะดีษนี้ก็เหมือนกันว่าถ้ารู้ว่านรกนั้นรุนแรงขนาดไหนไม่นึกถึงสวรรค์และขอให้รอดก่อนขอให้รอดพ้นจากไฟนรกแต่แน่นอนเวลารอดพ้นจากไฟนรกไปไหนล่ะไปสวรรค์นะสินั้นกำไรพี่น้องที่ได้อย่างแน่นอนก็คือสวรรค์ที่อัลลอฮ์ให้ต้นทุนก็คือการรอดพ้นจากไฟนรกยังของเราเนี่ยมีแต่อะไรมีแต่กำไรเท่านั้นแหละไม่มีเท่าทุนพี่น้องเพราะเมื่อรอดจากไฟนรกแล้วไปไหนไปสวรรค์และที่สุดของความสุขเราจะได้ยนได้เห็นพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับในฮะดีษบอกเหมือนกับเรามองดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์เวลามองอันไหนสบายตากว่าจ๊ะดวงจันทร์วันนี้เขาบอกวันนี้ลอยกระทงนะวันนี้รู้เปล่าเนี่ยรู้ด้วยนะเนี่ยฉันไม่รู้เรื่องหรอกฟังข่าวมาเขาบอกวันนี้ตำรวจเยอะอ๋อนี่โตก็รู้เหมือนกันนะมีฮาโลวีนอีกนี่ฮัจญ์ารู้เรื่องเมืองนอกด้วยวันนี้2วันเลยวันลอยกระทงดวงจันทร์จะเต็มดวงเขาเรียกพระจันทร์เต็มดวงเวลาดูพระจันทร์เวลาเขาเปรียบเทียบไหมคนสวยๆเนี่ยแหมเห็นพระจันทร์แล้วนึกถึงท่าเธอไอเราก็โอ้โหปื้มนะเวลาบางเขาบอกเวลาเห็นพระจันทร์แล้วนึกถึงหน้าเธอพอไปดูไอ้กล้องโทรทัศน์หรือเปล่ากล้องอะไรที่มันไปขยายดวงจันทร์อ่ะโอ้โหหลุมเต็มไปหมดเลยว่าฉันเป็นสิวหรือเปล่าเนี่ยเขาหมายถึงดูไกลๆไม่ใช่ดูใกล้ๆแบบนั้นสิดูแล้วมันนวลใช่มั้ยหน้านวลเหมือนพระจันทร์อัลฮัมดุลิลลาห์ดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายถามว่าทำไมต้องละหมาดล่ะก็นี่แหละงานการแรกเลยอามันแรกที่อัลเลาะห์จะถามเราสอบเราก็คือเรื่องละหมาดไม่ได้ถามว่าเราได้เงินเดือนเท่าไหร่นะแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ต้องก็ไม่เป็นอิสลามก็ไม่ได้ปฏิเสธนะว่าอัลลอฮ์อาจารย์ฉันก็ต้องละหมาดแต่ซูเราะห์อย่างเดียวแหละไม่ไปไหนละห้าเวลานี่ไม่ทำมาหากินละมันก็ไม่ถูกต้องอีกใช่ไหมมันก็ไม่ถูกต้องอีกเพราะอะไรครับเป็นไงบ้างฮะมีเสียงซาวมันก็ไม่ถูกต้องอีกเพราะเรายังไม่ได้ไปไหนฮัจญะยังไม่ได้ไปอาคีรอคนที่เป็นผู้ศรัทธาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอิสลามไม่ได้สอนให้เราไปอาคีรอทิ้งดุนยานะหรือทิ้งอาคีรอแล้วก็อยู่แต่ดุนยาอย่างเดียวก็คือเป็นคนกี่โลกเลย2โลกเลยนะทั้งดุนยาแล้วก็อาคีรอ
แต่ถามว่าทุกวันนี้มันต้องเตือนไหมล่ะให้อะไรนะให้อย่าไปอาคีรอกันอย่างเดียวเลยอ่ะสมัยซอฮาบะห์นี่เตือนกันนะเรื่องอย่าทิ้งดุนยาเพราะมีซอฮาบะห์บางคนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายมาหาท่านนบีท่านอุสมานบินมัสอูลเป็นคนที่ร่วมดื่มนมกับท่านนบีด้วยเป็นพี่น้องร่วมดื่มนมด้วยมาบอกว่าไม่เอาละวุ่นวายมีตรงนั้นนะวุ่นวายผู้ชายนะเดี๋ยวต้องมีเมียขอโทษขอมาอัพนะเดี๋ยวต้องมีเมียอีกแล้วเวลาหาเมียมันหายากนะอยากจะยุ่งกับเรื่องศาสนาอย่างเดียวเลยมาขอท่านนบีทำไงรู้ไหมขอตอนไม่อยู่แล้วไม่เอาไว้แล้ววุ่นวายขี้เกียจบริหารมันตอนเลยท่านนบีบอกว่าไงอิสลามไม่ได้สอนให้ตัดถ้าเป็นภาษาเขาได้กิเลสหรืออะไรเงี้ยความต้องการชะวะสอนให้ตัดไหมครับไม่ได้สอนให้ตัดฟังให้ดีนะไม่ได้สอนให้ตัดแต่สอนให้ควบคุมเพราะมันธรรมชาติของมนุษย์ตัดได้ไหมล่ะฮัจยะไม่ได้หรอกใช่ไหมฮัจยะนึกถึงตอนสาวสิอย่าไปนึกถึงตอนนี้เฉยๆแล้วแต่ตอนสาวๆเนี่ยตัดได้ไหมล่ะไม่ได้หรอกและอิสลามสอนให้ควบคุมและใช้ให้ถูกที่ถูกทางใช้กับภรรยาใช่ไหมใช้ให้ถูกที่ถูกทางเป็นผลบุญเป็นความดีหมดเลยนั้นในหลักที่ในความเชื่อในการปฏิบัติของคนที่เป็นมุสลิมไม่มีเรื่องของนักบวชนักพรตนะอย่างบางคนเนี่ยเข้าใจว่าฉันเนี่ยโอ้เป็นนักพรตผมเคยขึ้นไปบนเขตเนี่ยเขาถามว่ามีเมียไหมมีภรรยาไหมครับก็ถามนะท่านเป็นผู้เขาเรียกท่านผู้ทรงศีลมีเมียไหมฮะมีภรรยาไหมฉันก็นึกในใจหน้าของฉันนี่มันมีเมียไม่ได้หรอไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหมายถึงว่าท่านเนี่ยเป็นพวกนักทรงศีลเนี่ยต้องถือศีลไหมต้องไม่มีภรรยาไหมผมก็เลยอธิบายได้โอกาสอธิบายได้ว่าเห็นใส่หมวกแบบนี้ใส่โต๊ะแบบนี้ไม่เหลือหรอกมีภรรยาหมดแหละยกเว้นคนที่ยังไม่แต่งงานอาจจะมีแต่อิสลามไม่มีการพูดถึงนักพรตนักบวชให้ตัดทางดุจโลกไม่มีแต่อิสลามสอนให้ควบคุมและศีลหรือข้อบังคับในอิสลามเท่ากันไหมครับเท่ากันไหมระหว่างผมกับบางยีกับพี่น้องละหมาดเท่ากันไหมเท่ากันห้าเวลาเหมือนกันนะไม่ใช่พอเห็นอาจารย์อาลิมหน่อยเอาสักสิบเลยอาจารย์นะอาลิมหน่อยโอ้เอาซะเยอะเลย50ให้ฉันทำอะไรเลยเหรอพอเห็นอาจารย์เอา50เลยนะเอาล้อไม่ให้ฉันทำอะไรเลยใช่ไหมไม่ได้ให้อยู่กับเมียกับลูกเลยนะไม่ใช่ดังนั้นฉันกับนี้ละหมาดเป็นไงฮะเท่ากันนั่นแหละ5เวลาแต่ต่างกันเรื่องใครจะดีกว่ากันใครจะตรงกับกันคุณภาพใครจะละหมาดได้คุชั่วกว่ากันอันนี้นบีบอกเลยไม่เท่ากันแน่นอนแต่เอาจำนวนเท่าไหมเท่าเอานี่เอาคนที่ครบดินี่อย่าไปเอาคนไม่ครบสิเอาคนครบอ่ะเท่ากันไหมเท่าแล้วสุนัตก็เท่ากันนั่นแหละอะไรจ๊ะในเมื่อคุณภาพไม่เหมือนกันความขูดชั่วไม่เหมือนกันสมาธิไม่เหมือนกันการอ่านไม่เท่ากันเพราะบางคนเขาก็อ่านยาวซูเราะห์เนี่ยบางคนอ่านสั้นบางคนรุกัวอ่านตัสบีหมากกว่า3อ่านมากกว่านั้นอ่านมีบทอื่นเสริมเข้าไปอีกเขาก็ได้ผลบุญที่มากกว่าคำว่าผลบุญมากกว่าน้อยกว่าอยู่ที่คุณภาพของการทำอิบาดะห์ความบริสุทธิ์ใจก็สำคัญนะความบริสุทธิ์ใจก็สำคัญดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายในหนังสือมุลักคอตฟิกฮีเนี่ยเขาก็ได้พูดเอาไว้ว่าฮิกมะแปลว่าเคล็ดลับหรือวิทยาปัญญาในการที่อัลลอฮ์นั้นได้บัญญัติให้มุสลิมทั่วโลกละหมาดฟะดู5เวลานะมีดังต่อไปนี้เขาบอกข้อที่1ครับการละหมาดนั้นเสมือนกับอันนูรแปลว่าแสงสว่างในฮะดีษบอกเลยนะอัสซอลาตุนูรุนการละหมาดนั้นเป็นแสงสว่างฮัจญะอยากอยู่ที่มืดๆไหมจ๊ะไม่อยากนะ
ยกเว้นตอนนอนชอบตอนนอนจะปิดไฟหน่อยนะแต่เวลาจะทำงานจะไปไหนมาไหนขับลงขับรถทำงานอยากทำอยู่ที่มืดๆไหมไม่อยากความมืดเป็นตัวบ่งชี้ถึงความไม่ปลอดภัยใช่ไหมล่ะเวลาเราขับรถหรือเจออะไรมืดๆนี่น่ากลัวนะนั่นเวลาหนุ่มๆเขาชวนไปที่มืดๆอย่าไปนะน่ากลัวต้องไปที่สว่างสว่างนะอ่ะมันมีเสียงอะไรเข้ามาเรื่อยๆใจเย็นนะดังนั้นแสงสว่างในศาสนาในการละหมาดก็คือแสงสว่างอย่างแรกเลยพี่น้องก็คือแสงสว่างในการใช้ชีวิตในดุนยาเรานี่แหละคนละหมาดจะไม่เจออะไรนะไม่มีการคือละหมาดที่มีคุณภาพนะบอกก่อนละหมาดที่ตรงตามที่นบีสอนนะครับแล้วก็มีอะไรมีคุณภาพเป็นละหมาดที่อยู่ในระดับของที่นบีบอกเพราะผมก็มันก็จะมีบอกอีกว่าละหมาดมันมีตั้ง5ระดับอ่ะนะเอาระดับที่ปลอดภัยแล้วกันอิบนุกอยยิมบอกละหมาดเนี่ยมี5ระดับเลยเอาระดับที่ปลอดภัยระดับที่ตรงเวลาละหมาดดีมีคุณภาพเนี่ยเวลาเจอปัญหาอะไรพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเขาจะนำปัญหาทั้งหมดเนี่ยมาระบายมาเลยมาขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่นบีบอกอะริฮนาบิศอละเวลาฉันมีความทุกข์อะไรฉันจะละหมาดอะริฮนาก็คือใช้การพักผ่อนแต่ไม่ใช่สบายแล้วไม่ละหมาดนะละหมาดเฉพาะตอนทุกข์ไม่ใช่ตอนสบายก็ละหมาดยิ่งตอนทุกข์ยิ่งต้องอะไรเลยยิ่งต้องละหมาดเยอะๆเลยนะแต่ไม่เห็นอาจารย์ละหมาดบ่อยอย่าคิดว่าอาจารย์ทุกข์นะมันเกี่ยวกันบางครั้งก็ละหมาดด้วยความสบายใจก็มีแต่เวลามีความทุกข์ต้องเข้าหาอัลเลาะห์เยอะๆเพราะเวลาคนทุกข์ปั๊บชัยฏอนจะผสมทันทีเลยใช่ไหมอยากฆ่าตัวตายแล้วเวลาเห็นชายแม่น้ำมาแล้วอยากลงไปเล่นแล้วเวลาเห็นขอบตึกเอาอีกแล้วชัยฏอนมันเล่นเลยแล้วมันก็จะให้เราไปหาไอ้สิ่งที่ทำให้ออกห่างจากอัลลอฮ์การรำลึกถึงอัลลอฮ์เพลงสังเกตไหมครับคนอกหักวัยรุ่นเปิดอะไรเปิดมีไหมคนอกหักวัยรุ่นเปิดกุรอานฟังฉันไม่ค่อยเห็นน้อยเฮ้ยเป็นอะไรวะฟังกุรอานเยอะกูอกหักนี่กูเลยฟังเชคมาชัยรี่เนี่ยไม่เคยเจอส่วนใหญ่วัยรุ่นพออกหักปั๊บเซิร์ชแล้วน้ำตาหยดสุดท้ายชีวิตนี้ไม่เหลือใครนอกจากเธออะไรเงี้ยฉันไม่รู้นะตรงกับมึงบ้างนะมีเพลงก็เลยก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่ในวงการแล้วก็ฟังไปก็ร้องไห้ไปสักพักนึงเริ่มใจลอยขาขอบตึกแล้วทำร้ายตัวเองกรีดแขนกรีดอะไรนี่ไม่เกี่ยวสภาอะไรไม่เกี่ยวนะนี่พูดถึงคนทั่วไปเดี๋ยวพี่น้องพาไปเรื่องการเมืองไม่ใช่ทำร้ายตัวเองฆ่าตัวตายดังนั้นละหมาดเนี่ยหนึ่งเลยแสงสว่างก็คือการใช้ชีวิตในดุนยาครับคนที่ไม่เคยละหมาดเนี่ยพี่น้องลองไปดูสิชีวิตเขาหาความสุขยากเป็นสุขจอมปลอมสุขไปกับการอิเลเคคาอิทุอะไรนะสัมมาเรเทเมาสักพักนึงมีแต่โทษแล้วสุดท้ายก็มาเศร้าไม่เหลือใครแต่ถ้าคนที่ละหมาดพี่น้องเขาก็จะมีทางออกนะอัลลอฮ์จะให้ทางออกแก่เขาแสงสว่างอีกอันนึงก็คือในกูโบเลยจ้ะหัดยาเอ๋ยในกูโบจำไว้เลยนะนบีบอกกูโบนั้นมืดหรือสว่างครับมืดในหะดีษของนบีบทนึงบอกว่ากูโบน่ะมืดวิธีการเพิ่มไฟในกูโบไม่ต้องซื้อสปอตไลท์เข้าไปนะบางคนบอกสั่งแล้วเสียติดสปอตไลท์ในโรงฉันด้วยติดไฟในโรงไม่มีพี่น้องวิธีการเพิ่มสว่างในโรงก็คือละหมาดนี่แหละครับอัสซอลาตุนนูรุนละหมาดนั้นเป็นแสงสว่างละหมาดจะเป็นรัศมีนะในหนังสือบอกว่าดังนั้นฉันใดที่แสงสว่างทำหน้าที่นำพาไปซึ่งทางสว่างแก่มนุษย์ก็เช่นเดียวกับการละหมาดที่ทำหน้าที่นำพามนุษย์ไปสู่สิ่งที่ถูกต้องและต่อมาก็คือป้องกันอบายมุขเวลาที่ละหมาดมันมีนูดมันมีรัศมีไอ้ของไม่ดีมันจะเป็นไงไม่เข้ามาแล้วมันก็ยังจะปราบปรามความชั่วร้ายหรือสิ่งไม่พึงปรารถนาในร่างกายของเราด้วยในตัวของเราด้วยแปลว่าเราอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ดีเช่นเป็นคนโมโหร้าย
เป็นคนสบถเป็นคนหยาบคายแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราละหมาดเหมือนกับที่นบีละหมาดได้อย่างมีคุณภาพไอ้พฤติกรรมเหล่านี้จะเป็นไงจะหายไปความสงบจะเกิดขึ้นไม่ร้อนไม่หัวร้อนนะอันนี้ก็ต้องดูตามสถานภาพด้วยสถานการณ์ด้วยนะอย่างวันนี้เนี่ยนะอย่างฉันเนี่ยบางครั้งก็จะมีไม่กี่เรื่องหรอกที่หัวเสียหนึ่งในนั้นก็คือความร้อนปรากฏว่าวันนี้สองวันแล้วฮะแอร์ที่บ้านออกแต่ลมเปิดไปเนี่ยเอาพัดลมสุดเลยนะฟิวฟิวฟิวเลยลมอย่างเดียวเลยเย็นไม่มาเปิดแอร์แล้วหัวชกเลยเป็นไงวะแล้วหัวชกเกิดไหลก็เลยให้มาโทรหาช่างแอร์ฮะนัดวันศุกร์มาวันเสาร์แล้วมาตอนเราไม่อยู่บอกอีกทีมาวันอาทิตย์นึกในใจบอกซื้อใหม่แม่งเลยโมโหประชดชีวิตเบื่อสุดท้ายนึกในใจเพื่ออะไรอ่ะไปซื้อมันทำไมไอ้ตัวนี้มันก็ใช้ได้บางก็ถามตังค์เยอะเหรอจะซื้อใหม่ไอ้นี่ถามภรรยาถามตังค์เยอะจะซื้อใหม่ฉันบอกโมโหนัดวันศุกร์มาวันเสาร์แล้วไม่โทรมาก่อนแล้วก็บอกมารอบอกอีกทีมาวันอาทิตย์เลยอันนี้ส่วนตัวฉันแต่พอไปละหมาดเป็นไงหายแล้วก็ไปละหมาดได้เวลาละหมาดพอดีเดินไปสุเราะห์ละหมาดไอ้เมื่อกี้ที่แบบหัวร้อนๆอยู่หายเว้ยกลับมาไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันอาทิตย์รอเอาสังเกตไหมล่ะถ้าไม่ละหมาดมันอยู่งั้นแหละแต่เมื่อไหร่ละหมาดปั๊บไปสุเราะห์ยิ่งไปสุเราะห์ด้วยนะผู้ชายเนี่ยไปสุเราะห์อยู่กับสุเราะห์เนี่ยมันหายฉันเคยแนะนำคนคนหนึ่งแกเป็นคนนิ่งส่วนภรรยาเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนเปิดเผยความจริงปีอะไรก็พูดไอ้บางวันมันก็อารมณ์มันได้บางวันอารมณ์มันไม่ไหวมันก็โมโหเหมือนกันแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะรู้เพราะว่าเขาเรียกว่าภรรยาเนี่ยเหมือนกับของลดราคาก็คือถูกเสมอเข้าใจไหมไม่มีผิดหรอกถูกเสมอก่อนว่าเราขอลดราคาที่ถูกเสมอไงถูกตลอดรู้แล้วเถียงก็ไปก็เท่านั้นแหละฉันก็เล่นแนะนำเข้ามาบอกอาจารย์ทำไงดีเนี่ยโดนภรรยาบ่นบ้างอะไรบ้างฉันก็บอกปกติผู้หญิงก็มีงอนอาจารย์โดนบ้างไหมอย่ามาถามฉันดิถามฉันก็เรื่องใหญ่สิอย่าถามฉันเลยมนุษย์เหมือนกันนะฉันก็เลยแนะนำบอกว่านี่ถ้าวันไหนโมโหมันทนไม่ไหวเนี่ยหยิบหมวกไปสุเราเลยไปละหมาดยังไม่ได้เวลาก็ไปรอเขาเอาเวลาเขาไปเอาไปใช้จริงๆนะเขาดีมากเลยอาจารย์มันเลิกบ่นเลยพอบอกไปละหมาดปั๊บเลิกบ่นเลยสามีไปทำความดีจะบ่นอีกเหรอเดินไปสุเราเลิกบ่นแล้วกลับมาเป็นอีกคนหนึ่งเลยหายเลยบางวันไม่บ่นยังหงุดหงิดนะไม่ได้ไปสุเราอันนี้ไม่ดีพอไปแล้วติดคันนี้ไปตลอดเลยอัลลอฮ์ฮามดุลิลละนะดังนั้นการละหมาดนะครับเป็นนูรในหะดีษนบีบอกเป็นแสงสว่างต่อมาข้อที่2พี่น้องการละหมาดนั้นเป็นเสมือนตัวเชื่อมระหว่างบ่าวคนหนึ่งกับพระเจ้าของเขาเป็นเสาหลักของศาสนาซึ่งมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยจะสัมผัสรสชาติที่แท้จริงในการเข้าหาอัลลอฮ์ได้ในขณะที่ละหมาดไม่มีอามันไหนพี่น้องที่จะเป็นการได้เขาเรียกอะไรนะเป็นรสชาติในการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนละหมาดบางคนบอกอาจารย์แล้วถือศีลอดล่ะไม่ได้หรอถือศีลอดพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายเป็นอิบาดะห์ที่สำคัญเหมือนกันยับยั้งเหมือนกันแต่ประเด็นคือว่าถือศีลอดเนี่ยรอมฎอนขอโทษดีนะครับปีหนึ่งมีเท่าไหร่ล่ะมันแค่เดือนเดียวแล้วเราจะดีแค่เดือนเดียวเหรอฮัจญ์เราก็จะเต็มที่กับมันเนาะเวลาไปทีนึงเนี่ยแต่ประเด็นว่าอัลลอฮ์บังคับครั้งเดียวในชีวิตแล้วมีใครเหรอไปทำฮัจญ์ทุกปียกเว้นตัวแซคนอื่นจะไปไหมทุกปีก็มีโอกาสใช่ไหมรวยขนาดไหนยังไปไม่ได้ในทุกปีเนี่ยเพราะว่าเขามีการจำกัดวีซ่าด้วยยกเว้นเจ้าหน้าที่เขาให้ตอนนี้ก็เปิดแล้ว
ยังจ้ะใจเย็นทัดยะตอนนี้ละหมาดไปก่อนเดี๋ยวผมไปทำทัดยังไม่มาก็ละหมาดไปก่อนดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเมื่อเราสัมผัสรสชาติในการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์สายตาของเขาจะไม่ลุกลิกอันนี้พูดถึงคนละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์ในฮะดีสพูดถึงมาวาดิสุญูดเวลาละหมาดเนี่ยสายตาเป็นไงฮะจะมองที่สุญูดตลอดเป็นการฝึกสมาธิแต่ว่าแต่ใครก็แล้วแต่นะพี่น้องที่ละหมาดแล้วยังตาเนี่ยยังไม่สงบเนี่ยแสดงว่าหัวใจเราบางครั้งก็ยังไม่เข้าถึงรสชาติฉันนี่ต้องเตือนตัวเองนะเพราะบางครั้งเนี่ยละหมาดไปละหมาดมาชอบดูนาฬิกาไม่รู้เป็นโรคอะไรอยากรู้เวลาเว้ยดูนาฬิกาละนะขนาดดูนาฬิกาหรือว่าดูไปอย่างอื่นเนี่ยศาสนาก็บอกว่าต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะบางคนมองอะไรมองหาคนข้างๆเอ๊ะวันนี้มีใครมาไหมนะมองไปเรื่อยไม่ได้ต้องทำอะไรครับต้องมองที่สุญูดมันก็จะเกิดความสงบนิ่งแล้วก็จิตใจที่ไงครับจิตใจที่มุ่งสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่สำคัญเมื่อเกิดความสงบแล้วมันก็ยังทำให้เกิดความสงบในร่างกายด้วยพี่น้องจำไว้เลยนะถ้าหัวใจไม่สงบร่างกายก็ไม่สงบดูเหมือนสงบนะแต่จริงๆแล้วในร่างกายเราเนี่ยไม่สงบหรอกแต่เมื่อไรที่ร่างหัวใจเราสงบร่างกายของเราก็จะสงบไปด้วยต่อมาข้อที่3เขาบอกว่าละหมาดเนี่ยมันเป็นรูปธรรมเป็นลักษณะภายนอกที่เป็นรูปธรรมหมายความว่าไงครับมันเห็นได้เวลาเราบอกว่าคนเนี้ยเป็นคนเนี่ยลูกเขยเราสมมติเรามีลูกเขยฉันเนี่ยมันคนอีหม่านมันคนมีเป็นคนมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์เรื่องกลัวอัลเลาะห์นี่ต้องให้เขาเลยฮัจญะห์รู้ได้ไงอ่ะว่าลูกเขยเราหรือว่าลูกสาวเราลูกชายเราเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ถ้าไม่มีเรื่องละหมาดดูยังไงจะดูยังไงถ้าจะดูถือศีลอดขอโทษทีจะดูถือศีลอดหาจะต้องดูตอนไหนรอมฎอนอย่างเดียวเลยแล้วอีก9อีกอะไรนะอีก11เดือนทำไงอ่ะใช่ไหมไปดูตอนทำฮัจญ์อ๋อหรอมันไปทำฮัจญ์ตอน40เพิ่งจะรู้เหรอดูไงดีก็ต้องดูที่ละหมาดนี่แหละเพราะละหมาดเป็นอิบาดะห์ที่ทำทุกวันเห็นยังดังนั้นพอมันเป็นรูปธรรมเนี่ยมันเห็นเราจะบอกว่าลูกชายเราเนี่ยเป็นลูกชายที่มีเป็นลูกที่ซอลแลแต่ปรากฏไม่ละหมาดเลยซอลแลไหมล่ะมันไม่ซอลแลแล้วมันซอลิมันจะลิเทะแล้วดังนั้นในหลักการศาสนาแน่นอนครับอีหม่านอยู่ในหัวใจอัตตักวาอยู่ในหัวใจแต่มันจะต้องแสดงออกมาในรูปธรรมก็คืออย่างแรกเลยละหมาดและในอิริยาบถของการละหมาดนั้นมีทุกท่าแหละเกือบทุกท่าแหละที่เราปกติของมนุษย์เรานะเช่นยืนนั่งรุกัวสุญูดรุกัวแปลว่าอะไรจ๊ะก้มโค้งสุญูดก็คือการกราบภาษาไทยก็เรียกกราบมีท่ากว่านี้ไหมอย่าพูดในกระโดดนะแมวนะกระโดดเมื่อยท่าทางปกติของเราก็มีแค่นี้แหละยืนนั่งบางคนบอกอาจารย์แล้วนอนล่ะนอนเอาไว้โดยตอนที่อยู่บนเตียงละหมาดนะปกติอย่าเพิ่งไปนอนเอานะก็มีนั่งมีรุกัวมีสุญูดมียืนครบละและยังไม่พอมีแค่รูปมีแค่ท่าทางอย่างเดียวไหมยังมีอะไรอีกคำอ่านอีกยังมีคำอ่านอีกนะดังนั้นเวลาคนนึงละหมาดโดยที่ปากไม่อ่านอะไรเลยนะมันฟาวรู้จักฟาวไหมฮัจญะห์ยิงเข้าไปแล้วเขาไม่ให้ประตูอ่ะโดนริบสกอร์โดนริบมันฟาวจ๋า
ปากมุคำว่าอ่านตรงนี้ก็คือปากของเราเนี่ยขยับแล้วก็ลิ้นเนี่ยมีการขยับแหมตวัดเลยเหรอนึกในใจเลยอันนี้อัญญาจะละหมาดหรือทำอะไรวะเนี่ยตวัดลิ้นเนี่ยตกใจเลยฉันก็นึกในใจฉันละหมาดหรือฉันตวัดลิ้นบ้างวะขยับพอแล้วนะฮะยันพอขยับพอเวลาฮะยันจะเสริมอะไรฮะยันปรึกษาฉันด้วยเอาขยับพอนะตวัดไว้ก่อนไว้ทำอย่างอื่นตวัดแล้วก็พอเวลาอ่านเนี่ยปากมันขยับยังรุกลแรกที่ต้องอ่านเลยนะครับในละหมาดพี่น้องรุกลแรกในละหมาดที่ต้องอ่านเหมือนยังไม่ถูกรุกลแรกในที่ต้องอ่านคือตักบีรุตุนเอียรอมแล้วไม่เข้าละหมาดก่อนเหรออยู่ที่ฟาติฮะห์เลยอ๋อไอ้ท่าคนละเรื่องนะยกมือเนี่ยมันเป็นท่าการยกมือเนี่ยเป็นท่าแต่คำว่าตักบีรุตุนเอียรอมคือการกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรเฉพาะครั้งแรกเขาเรียกว่าตักบีรุตุนเอียรอมก็คือตักเบสในการเข้าละหมาดใครก็ตามพี่น้องมาละหมาดเสร็จยกมือเฉยๆแล้วก็กอดอกอันนี้เข้าละหมาดยังเนี่ยไม่เข้าสิมันต้องกล่าวเลยด้วยอัลลอฮุอักบัรเพราะการละหมาดความหมายของมันก็คืออิบาดะห์ที่มีคำกล่าวและการปฏิบัติเฉพาะก็คือท่าทางเฉพาะถูกไหมไม่ใช่เราจะคิดเองเองเฮ้ยวันนี้กูรูกัวแบบอะไรนะถลายหัวหน่อยสุยุดแบบมีอะไรมีเคลื่อนกระดึบกระสุยุดกระดึบไม่ได้วันนี้ตักเบสแบบบินอัลลอฮ์เพราะมันบินแบบนี้ไม่ได้มีท่าทางที่เฉพาะแล้วก็มีคำกล่าวที่เฉพาะด้วยใช่ไหมจะไปอ่านเลอะเทอะก็ไม่ใช่ก็ต้องมีคำอ่านที่นบีสอนและที่สำคัญก็คือมันเริ่มต้นด้วยกับการตักบีรและสิ้นสุดด้วยกับการสลามสิไม่สลามได้ไงล่ะการสลามดังนั้นอุลามะจึงบอกเลยว่าถ้าไม่ตักเบรเริ่มละหมาดก็ไม่ถือว่าเข้าละหมาดถ้ายังไม่สลามจะเรียกว่าจบไหมก็ยังไม่จบดังนั้นหันเนี่ยหันนี่เรียกสลามไหมไม่เรียกสลามพี่น้องสลามคือการกล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ดังนั้นต้องแยกกันบางคนไม่กล่าวอัลลอฮุอักบัรเนี่ยถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรอัลลอฮ์อภัยให้ถ้ารู้แล้วต้องเลิกนะต้องกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรด้วยต่อมาบางคนก็พอจะสลามทำไงหันอย่างเดียวไม่กล่าวสลามก็ทิ้งรูกลแล้วนี่สำคัญนะตกมาตายกันแล้วคำว่าสลามเนี่ยเราอย่าไปสลามว่าอัสสลามุอะลัยกุมอะลิฟลามขายไปตัวนึงก็ไม่ซ้อละหมาดไม่ใช่เรื่องใหญ่ๆไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะละหมาดนี้บางคนสลามุอะลัยกุมมะเราะมะตุลลอฮ์สลามุอะลัยกุมอัสสลามหาอัสสลามหายคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมมะเราะมะตุลลอฮ์ส่วนตะบีรุตุนอิหรอมเนี่ยอีกนิดนึงเป็นเกร็ดความรู้ว่าห้ามทำพร้อมอิหม่ามนะตะบีรุตุนอิหรอมเนี่ยพออิหม่ามจะอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์พร้อมอิหม่ามไม่ใช่ตะบีรุตุนอิหรอมต้องหลังจากอิหม่ามพออัลลอฮุอักบัรจบคำว่าบัรปั๊บเราถึงจะอัลลอฮุอักบัรถ้าพร้อมอิหม่ามไม่ซ้ออีกมันมีแต่อันอื่นมักโรถ้าอื่นนะมักโรรุกัวพร้อมอิหม่ามมักโรแต่ตักบีรุตุนอิหรอมต้องหลังอิหม่ามเท่านั้นรวมถึงสลามด้วยนะบางคนก็ไม่รู้พออิหม่ามยังสลามไม่จบเลยเราสลามแล้วให้อิหม่ามสลามเสร็จก่อนเราถึงสลามสลามสองอ่ะแล้วเราค่อยสลามจบอ้าวต่อมาเขาบอกว่าละหมาดที่เป็นรูปธรรมเมื่อกี้เราคุยไปแล้วนะคำว่ารูปธรรมก็คืออะไรจ๊ะมองเห็นภายนอกรู้เวลาวิคุกลมฟิกก็เนี่ยเวลาเขาจะบอกละหมาดนี้ซ้อไม่ซ้อเนี่ยเขาตัดสินที่อะไรจ๊ะที่เห็น
ขาเรียกว่ารูปธรรมมนต์ฉันเห็นฮัจญะละหมาด5รอกอะห์ก็เกินไปสิก็ตามไม่ได้แต่สมมติมีอิหม่ามใช่ไหมเกิน5ตามไม่ได้แล้วอิหม่ามลืมก็ลืมสิเดี๋ยวสอนแก้ให้นะอ้าวสอนให้นะเอาเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะไปผิดนี่แต่โตะไม่เป็นไรจะฟังฉันเนี่ยเดี๋ยวฉันแก้ให้เอากรณีก่อนนะเราต้องแยกก่อนว่าอิหม่ามเนี่ยเขาทิ้งอะไรในละหมาดเนี่ยมันมีรุกลชุรูดนี่ไม่ต้องมายุ่งละชุรูดก็คือมีน้ำละหมาดเนี่ยมีน้ำละหมาดอะไรนะปิดเอาหรอถ้าเขาเห็นว่าเขาไม่ครบเงื่อนไขถ้าเรารู้เนี่ยตามเขาไม่ได้เช่นอิหม่ามมันละหมาดเนี่ยลืมใส่สโรงมานะเอากางเกงก็ไม่ใส่วันนี้ปล่อยเปื่อยไปเลยเดินมานำโต๊ะละหมาดกันสโรงไม่ใส่โต๊ะบอกว่านี่ตามไม่ได้นะโต๊ะไปให้เขาใส่สโรงก่อนหรือไปรู้ว่าอิหม่ามคนเนี้ยขอมาอัพทีตดต่อหน้าเราเลยขอมาอัพนะตดในข้างแล้วตดใส่ผ้าเราเลยเนี่ยกินมาพร้อมหมดหลักฐานชัดเจนแล้วก็เขาก็บอกป่ะละหมาดกันแล้วเขาเป็นอิหม่ามตามเขาได้ไหมไม่ได้เพราะรู้ว่าเขาไม่มีน้ำละหมาดอย่างเงี้ยตามไม่ได้เขาไปเดินละหมาดเราก็จะไปตามไม่ได้แต่ถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรนะแล้วเขาไปเสียทีหลังก็เรื่องของเขาเราใช้ได้แล้วของเราพ้นนี่เรื่องเงื่อนไขก็เรื่องมันต้องมีก่อนแต่ถ้าเป็นรุกลก็คือองค์ประกอบในการละหมาดเมื่อไรที่อิหม่ามนะครับทิ้งรุกลเราในฐานะที่เป็นมะมูมก็คือต้องเตือนให้เขากลับมาทำท่าเดิมเช่นอิหม่ามลงไปสุญูดเลยลืมรุกัวเราจะรุกัวตามเขาได้ไหมไม่ได้หน้าที่ของเราคือเตือนให้เขากลับมาแล้วถ้าเขาไปเลยแล้วทำไงเขาไม่ตามแล้วเขาไปของเขาเลยอันนี้เขาเรียกตามกันไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าต้องมูฟาเราก็แยกออกมาละหมาดของเราละไม่เกี่ยวเขาละหรือเขาละหมาดเกินเป็น5เป็น5หรือสมมุติมี4เขาละหมาดเป็น5ถ้าเราขึ้นเขาขึ้นเป็น5หน้าที่ของเราเตือนถ้าเขาไม่ลงมี2ทางเลือก1ก็คือนั่งรอนั่นแหละพอเขาสลามก็สลามพร้อมกันไอ้ที่นั่งรออุลามะบอกบางทีเขาไม่ใช่ว่าเขาลืมเขาอาจจะลืมอ่านฟาติฮะทำให้รอกอัตนั้นมันไม่ซ้อเขาเลยขึ้นไป5เขาไม่ได้ผิดนะแปลว่ามันมีรอกอัตนึงเขาลืมอ่านฟาติฮะรอกนั้นก็ใช้ไม่ได้ฟาวไปเพราะเราไม่ได้ยินเนี่ยไม่ใช่ฟาติฮะรอกอัตที่3 4เด้หมดแล้วก็หมดเลยแต่ตัวอิหม่ามอะไรนะฉันสันนิษฐานเฉยว่าบางครั้งบางครั้งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาลืมรุกลในละหมาดในรอกอัตนั้นเขาถึงมาเพิ่มอีกหนึ่งรอกอัตแต่เราไม่รู้หรอกเพราะเราถามเขาไม่ได้เขาก็เลยบอกว่ามีอีกอันทางเลือกก็คือว่าเราตามไม่ได้ก็จริงแต่ว่าเราก็นั่งรอพอเขาสลามเราก็สลามเพราะแต่เราขึ้นไปพร้อมเขาไม่ได้อีกทางนึงเขาบอกว่าถ้าไม่รู้อะไรก็มูฟาร์ก็ได้ก็คือเราก็สลามของเราเลยจบทางใครทางมันเพราะผิดตามไม่ได้จำไว้แต่ประเด็นอีกอันนึงเนี่ยคือเขาทิ้งวาญิบหรือถ้าเป็นของมัซฮับชาฟิอีก็คือซุนนะฮ์อัปอาดเช่นตะชะฮุดครั้งแรกถ้าเขายืนตัวตรงแล้วเช่นพอรอกอาตที่2แทนที่เขาจะนั่งถูกไหมเขายืนตัวตรงแล้วนะไม่ต้องเตือนเขาแล้วขึ้นตามเขาเลยแล้วก็สุญูดซะฮวีทีหลังอีก2ครั้งคนละกรณีกันที่บอกต้องตามเนี่ยคืออะไรถ้าตามก็คือหมายความว่าเขาลืมอะไรนะลืมตะชะฮุดครั้งแรกเพราะตะชะฮุดครั้งแรกไม่ใช่รุกลมันเป็นวาญิบให้สุญูดซะฮวีแทนเหมือนกับเรานี่แหละถ้าเราละหมาดไปปั๊บเราขึ้นยืนตัวตรงรอกอะห์ที่3แล้วต้องย้อนกลับมานั่งไหมยืนตัวตรงแล้วไม่ต้องนั่งแล้วเลยไปเลยแล้วก็สุญูดซะฮวีทีหลังใช่เพราะอ่านฟินอาลามีนะอินกะฮามีดุมมาจีดก็ลงไปสุญูดครั้งที่1อ่านปกติก็ได้ซุบฮานร็อบบิยันอาลาซุบฮานร็อบบิยันอาลาซุบฮานร็อบบิยันอาลาแล้วก็นั่ง
ตรงนี้ไม่มีอ่านนะแล้วก็สุญูดครั้งที่2ซุบฮานัลรับบิยันอาลาซุบฮานัลรับบิยันอาลาซุบฮานัลรับบิยันขึ้นมานั่งพอนั่งเสร็จแล้วก็สลามเลยเขาเรียกสุญูดซะวีเกิดจากการหลงลืมจ๋าจ้าอย่าไปตั้งใจทิ้งดิลืมป่ะเนี่ยลืมไม่เป็นไรบ่อยไหมฮะไม่บ่อยไม่บ่อยไม่เป็นไรถ้าบ่อยฉันคิดว่าโต๊ะน่าจะละหมาดผิดถ้าบ่อยนะอันนี้ลืมก็เป็นจะเป็นบางครั้งนะแก้แบบนี้แต่ถ้าเกินเป็น5เพิ่งรู้ปุ๊บก็ลงเลยอย่าไปละหมาดต่อสมมุติเนี่ยเรายื่นขึ้นมาเนี่ยรอกอาที่5นี่นะสมมุตินะอิชาขึ้นมา5พอดึกขึ้นได้ว่า5ทำไงลงมานั่งตะชะวุดเลยนะแล้วก็อ่านตะชะวุดเสร็จแล้วก็เป็นไงครับสลามเลยแต่ว่าสุญูดซะวีก่อน2ครั้งแล้วก็สลามเลยก็จะมีทางแก้ของมันแต่ว่าต้องเรียนนะไว้ซะอิหม่ามเค้าก็ต้องเรียนไว้ด้วยคือเนี่ยมันง่ายแค่นั้นแหละผิดอะไรล่ะถ้าผิดดุกลไม่ได้ต้องกลับมาอิอาดะห์แต่ถ้าเลยไปแล้วต้องเพิ่มรอกอะห์เลยสมมุติเนี่ยเรานกอะห์ที่1นะเรานึกขึ้นได้ว่าไม่ได้รุกวะลงไปสุญูดเลยแสดงว่ารอกอะห์จะเป็นไงฟาวแล้วรอกอะห์นั้นน่ะใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องเพิ่มใหม่1รอกอะห์ถ้ามันขึ้นมาใหม่พ้นมาใหม่รอกอะห์มันนึกขึ้นได้ในรอกอะห์ที่2ไอ้รอกอะห์ที่1อ่ะใช้ไม่ได้ทำใหม่ทำใหม่เพิ่มเข้าไปอีก1รอกอะห์แล้วสุญูดซะวีอ่ะเดี๋ยวมันไม่ตรงกับเรื่องนะเรื่องของเราก็คือความสำคัญดังนั้นเขาบอกต่อว่าสิ่งที่จะมาตัดสินว่าละหมาดใช้ได้ไม่ได้ก็คือไอ้สิ่งที่มันเป็นรูปธรรมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการละหมาดด้วยก็คือสิ่งที่มาจากจิตใจสำหรับส่วนที่มาจากร่างกายนั้นเขาว่าการยืนการหนุกกลัวการสุญูดการอ่านกุรอานส่วนที่มาจากใจก็คือการยอมรับในความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์รู้สึกเกรงกลัวรู้สึกสรรเสริญแล้วก็มีการขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการยกย่องอัลเลาะห์และการกล่าวศอลาวาตและสลามต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมถึงบรรดาครอบครัวของท่านอันนี้เป็นเรื่องของอะไรนะเดี๋ยวใจเย็นสิโต๊ะใจเย็นเดี๋ยวไม่จบจ้ะหมายถึงเรื่องของความสงบของจิตใจเขาเรียกว่าสมาธิความขูชัวดังนั้นคนที่ลืมเนี่ยบางครั้งใจมันไงฮะลอยใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งนะอันนี้ชัยฏอนมันมาจากชัยฏอนนะชัยฏอนมันจะเข้ามาแทรกตอนละหมาดให้เรานึกนู่นนึกนี่แต่นิดนึงถ้าอยู่ในหนังสือบุลูกุนมารอมบอกว่านบีก็เคยลืมแต่นบีลืมเนี่ยไม่ใช่ชัยฏอนนะแต่ที่นบีลืมคืออัลลอฮ์อิลฮามดลใจให้นบีลืมแล้วก็เพื่อที่จะเป็นการอะไรฮะเป็นการสอนว่าถ้าลืมแล้วเป็นไงให้ปฏิบัติอย่างไรแต่ลืมกันนะเหมือนกันนะลืมนบีกับลืมเราเนี่ยไม่เหมือนกันนบีเนี่ยละหมาดเนี่ยใจเฝ้าอัลลอฮ์เลยแต่อัลลอฮ์ให้ลืมเพื่ออะไรเพื่อเป็นการสอนแก่บรรดาซอบะเพราะนบีเนี่ยนำละหมาดตลอดอะยกเว้นตอนสุดท้ายที่นบีป่วยนบีไม่ได้นำละหมาดก็ให้อบูบักมานะมันต่างกันอย่างเรื่องนึงเนี่ยนึกขึ้นได้พอดีมีคนถามอาจารย์คนที่ไม่ได้ละหมาด10ปี20ปีไม่เคยละหมาดเลยตั้งแต่เป็นมุสลิมมานะเละแต่ไม่ได้ละหมาดเลยมันก็มีนะบางครั้งเราส่งลูกไปเรียนโรงเรียนสามัญของมัธยมทีอนุบาลไม่เท่าไหร่เพราะอะไรครับเพราะรัฐบาลมันก็ไม่ได้บังคับประถมล่ะประถมก็12ขวบ12เนี่ยอาเกนบาเล็กยังพ้นบรรลุศาสนาภาวะยัง12ก็มีประจำเดือนยังถ้าผู้หญิง12 13 13อันนี้ของใครเนี่ยเอาทั่วไปนะทั่วไปอ้าว12 13อ้าวเอา13ก็ได้แล้วแต่ก็แสดงว่าเข้ามัธยมแล้วพอเราไม่ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนมุสลิมเนี่ยในระดับมัธยมเนี่ยใครจะดูเรื่องละหมาดดูรีละหมาดบ่ายผมถามเฉยๆนะผมเนี่ยเรียนอิสลามโรงเรียนมุสลิม 100% ก็ไม่ละหมาดก็ครูยืนอยู่งี้
โดนบังคับต้องขึ้นละหมาดทุกคนวันศุกร์ก็ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเพราะมีการทำละหมาดวันศุกร์ในอะไรในโรงเรียนเลยอ่ะผมถามต่อแล้วถ้าเกิดไปเรียนสามัญลูกจะละหมาดวันศุกร์ที่ไหนอ่ะอาจารย์อ๋อเหรอเขาก็เดินไปละหมาดสุราเขาขออนุญาตไปจริงเหรออยู่บ้านยังจะไม่เอาเลยเยอะอยู่นุ่มจะเอาไหมล่ะเพราะมันมีโรงเรียนสามัญโรงเรียนหนึ่งจัดงานพี่น้องเชิญคณะกรรมการอิสลามมาเปิดห้องละหมาดติดแอร์อย่างดีนะรองรับคนได้มีมุสลิมเรียนอยู่ในนั้นน่ะหลักร้อยมัธยมนะเขาบอกอาจจะถึง200ด้วยซ้ำก็เลยไปทำห้องละหมาดให้เพื่อจะทำละหมาดวันศุกร์เพราะมีครูที่มาละหมาดด้วยเพราะครูก็สอนนี่นั่นก็มีมุสลิมก็มีก็มาละหมาดเพื่อให้ทำวันศุกร์ด้วยมีแท่นคุตบะโอ้ห้องดีใส่พรมอย่างดีพอถึงวันศุกร์จริงๆพี่น้องมาละหมาดไม่เกิน6คนจาก200เนี่ยหรือ100นึงก็เขาไม่จะบังคับนี่ใช่ไหมมันก็เอาเวลาไปเล่นไปอ่านหนังสือไปห้องกีตาร์ดีกว่ามีห้องชมรมกีตาร์เล่นเพลงไปดีกว่ามั่นใจป่ะว่าลูกเราจะเป็น6คนในนั้นน่ะถ้ามั่นใจไม่เป็นไรส่งไปของฉันเนี่ยขนาดโรงเรียนอิสลามนี่ยังต้องขวดกันเลยยังจะโดดกันเลยละหมาดอ่ะใช่ไหมดังนั้นมัธยมเนี่ยผมก็ไม่รู้นะถ้าหากจะไปส่งเรียนสามัญปกติเนี่ยมั่นใจไหมว่าลูกเราจะละหมาดดูดีแล้ววันศุกร์จะได้ไหมเชื่อไหมล่ะว่าบางคนพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายจบมหาวิทยาลัยยังไม่เคยละหมาดวันศุกร์เลยผู้ชายเอาทำไมอาจารย์ก็มัธยมไม่ได้ละหมาดแล้วพ่อเรียนสามัญถูกไหมไม่ได้มีไม่มีคืออาจจะตัวเขาไม่เอาด้วยแหละเรื่องของเรื่องนะแต่มันสิ่งแวดล้อมมันไม่เอื้อสองพอไปเรียนมหาวิทยาลัยเขาก็ลงเรียนเต็มวันศุกร์เพราะมันหยุดเสาร์อาทิตย์วันศุกร์ก็มีเรียนอีกได้ละหมาดไหมเนี่ยไม่ได้ละหมาดอีกเรียนกี่ปีมหาวิทยาลัย4 ปีไม่ได้ละหมาดวันศุกร์เลยแล้วก็มาหวังว่าเดี๋ยวลูกจบปริญญาตรีเดี๋ยวมันต้องละหมาดทุกวันนี้เป็นไงครับ30กว่ายังไม่ละหมาดเหมือนกันก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะมันไม่ถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กไม่รู้นะตัวฉันเนี่ยคือมองว่ามัธยมเนี่ยเอาแหละไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปโรงเรียนดังๆไม่ได้นะแต่ถ้าลูกเราเป็นคนมีระเบียบวินัยรู้จักละหมาดได้เลยครับไม่มีปัญหาอยู่เรียนไหนก็ละหมาดได้เขาไม่ได้ห้ามอยู่แล้วแต่ถ้าลูกเราดูเลวอ่ะต้องจำจี้จำชัยแนะนำให้ไปอยู่ในโรงเรียนที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีดีกว่ามุสลิม 100% เขาได้ละหมาดอันนี้ผมส่วนตัวนะต่อมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายข้อที่5เนี่ยอัลลอฮ์ได้บัญญัติให้มุสลิมเนี่ยทุกคนหลังจากกล่าวชะฮาดะห์แล้วเนี่ยผมเคยบอกนะคนไม่ละหมาดเข้าสวรรค์ได้ไหมได้ครับกรณีที่เนี่ยกล่าวชะฮาดะห์กล่าวชะฮาดะห์นะเป็นมุสลิมใหม่ใช่ไหมกล่าวชะฮาดะห์สักตอนไหนดีกล่าวชะฮาดะห์ตอน10โมงเช้าสมมุตินะ10โมงเช้ากล่าวชะฮาดะห์10โมงเช้าปรากฏวันยังละหมาดไม่ได้นี่มันต้องรอละหมาดเวลาเขาต้องเข้าตอนไหนบ่ายใช่ไหมปรากฏกล่าวชาดา10โมงเช้าจะเดินไปซื้อหนังสือหน่อยข้ามถนนไปรถชนตายพอดีเลยอันนั้นไปสวรรค์เลยเอาล้อล้างให้ขาวแล้วแล้วก็เป็นไงยังไม่ได้ละหมาดเลยเพราะอะไรเพราะพึ่งอะไรครับพึ่งเข้ารับอิสลามเราจะเป็นแบบนั้นไหมล่ะแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่รับอิสลามมา20ปีแล้วยังไม่ละหมาดอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ใช้สิทธิ์อย่างนี้ไม่ได้ดังนั้นในบัญญัติ5ประการเนี่ยเรากวนอิสลาม5ประการเนี่ยพอกล่าวชาดับปั๊บสิ่งที่ถูกบังคับเหนือตัวเขาเลยอย่างแรกก็คือการละหมาดครับแปลว่าต้องละหมาดแล้วแต่จะละหมาดอย่างไรล่ะอาจารย์ในเมื่อยังไม่ได้เรียนเลยอ่ะก็ละหมาดเอาเฉพาะท่าไปก่อนแปลว่าเวลาเขายืนตรงเรายืนยกมือกับยกมันจะเก๊ะเก๊ะกังๆหน่อยนะฉันเคยเห็นคนไปละหมาดที่ศูนย์กลางคนคนหนึ่งตาเขาไม่ได้มองเลยนะไม่ได้มองที่รูสุยูดเลยนะตาเขามองอย่างนี้เลยเนี่ยมองข้างๆเลยเพราะแสดงว่าเขาเป็นไงเพิ่งละหมาดครั้งแรกน่าจะเพื่อนชวนขึ้นมาละหมาดก็เลยมาละหมาด
แล้วเขาก็จะทำช้าคนอื่นหมดคนอื่นลงไปสุญูดแล้วเขาเพิ่งทำผมยังจำได้ตอนนี้เขานั่งระหว่างสองสุญูดเนี่ยซึ่งถ้าไม่เป็นเนี่ยนั่งยากนะนั่งไม่เป็นนะนั่งยากนะนั่งอิฟติรอดเนี่ยปรากฏว่าคนคนนี้พี่น้องพอถึงตอนนั่งเนี่ยเขาถอยหลังมาแล้วก็มามองข้างหลังมามองอยู่ข้างหลังแล้วก็ดูแล้วก็เรียนแบบแล้วก็นั่งได้นั่งพับเพียบของคนไทยก็นั่งแบบพับเพียบเขาก็ต้องทำอย่างนั้นไปก่อนและหลังจากนั้นก็ค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆอ้าวฟาติฮะนะอ้าวตักบีรตุลอิรอมอ่านได้แล้วสลามได้แล้วฝึกไปเรื่อยและองค์ประกอบในแต่ละประการไม่ว่าจะเป็นละหมาดจ่ายซะกาตถือศีลอดฮัจญ์นั้นเนี่ยเป็นการฝึกฝนให้มนุษย์มีความคุ้นเคยในการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซึ่งอาจจะเป็นด้วยกับชีวิตหรือด้วยกับทรัพย์สินหรือด้วยกับอารมณ์หรือใจหรือจิตใต้สำนึกเขาบอกต่อว่าเมื่อมุสลิมคนหนึ่งอยู่ในละหมาดแล้วอวัยวะทุกส่วนของร่างกายเขาก็จะน้อมรับในการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์นะทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกให้ตัวเขานั้นมีความภักดีและน้อมปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ในการใช้ชีวิตของเขาในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านจริยธรรมในด้านการคบค้าสมาคมด้วยอาหารการกินเครื่องนุ่งห่มถามว่าทำไมอ่ะเขาบอกอย่างนี้เวลาที่เราละหมาดพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับหัวใจเรานะในอายะกุรอานหนึ่งที่บอกว่ามีร่องรอยอาซาริสุยุดหมายถึงร่องรอยของการอะไรฮะการสุยุดอุลามะอธิบายคำว่าร่องรอยการสุยุดก็คือใบหน้าที่มีความตะวาดุแปลว่าอ่อนน้อมเพราะในมารยาทในอิสลามเนี่ยเขาบอกอย่าหันแก้มเข้าใจไหมฮัจยะไม่หันไม่หันแก้มเข้าใจไหมไม่เข้าใจหมายความว่าเวลาคุยกับใครเนี่ยให้หันตรงๆมองหน้าไม่ใช่ใครก็ทักลอยหน้าลอยตาหยิ่งยโสโอหังเวลามองคนก็มองด้วยกับหางตาอย่างเงี้ยอย่างฉันมองเนี่ยแล้วก็ทำปากแบะๆหน่อยนั่นเป็นคนดูถูกอย่างเงี้ยเสริมได้อย่างเงี้ยไอ้ตวัดมันลืมไปนะอย่างเงี้ยเสริมได้โอเคเขาทาดูยิงเยอะโสทนงตนเขาก็จะแบบมองแบบเหลือบๆสายตานั่นนบีก็สอนว่าเวลาจะคุยสนทนากับใครเนี่ยให้เป็นไงให้มองที่หน้าแล้วก็ยิ้มสบตาแล้วก็ยิ้มอย่าได้ชดหน้านะฟีอาซาริสุยุดหน้าของเขานั้นจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนตลอดร่องรอยของการละหมาดที่สุยุดไปหน้าก็จะไม่อะไรไม่แสดงความยโสโอหังดังนั้นเขาก็เลยบอกต่อว่าพอเวลาเราออกมาจากละหมาดแล้วเนี่ยประโยชน์ที่เราจะได้ก็คือเราก็จะต้องเอาสิ่งที่อิสลามสอนทั้งหมดเนี่ยเอามาใช้นะเช่นเรื่องการคบค้าสมาคมก็บอกแล้วใบหน้าต้องเป็นไงต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนในเรื่องของการกินเกี่ยวอะไรกับการกินละหมาดเกี่ยวอะไรกับการกินนึกออกมั้ยจ๋าอะไรนะละหมาดมีอะไรเกี่ยวกับการกินมั้ยไม่มีแล้วละหมาดกินอะไรได้ไหมกินไม่ได้นั่นแหละคือเวลาละหมาดเนี่ยก็ต้องกินได้ไหมกินไม่ได้ห้ามกินไงกินแล้วเสียละหมาดไงมนุษย์เราก็ต้องรู้จักกินให้เป็นเวลายับยั้งเวลาจะกินอะไรก็ต้องดูอันไหนฮาลาลไหนฮารอมอันไหนเป็นเวลาแต่อิสลามสอนเวลาที่มีอาหารอยู่ตรงหน้าก็ให้เลยให้ทานก่อนเพื่อจะได้มีสมาธินะเครื่องนุ่งห่มล่ะเกี่ยวอะไรกับละหมาดไหมเกี่ยวสิเวลาละหมาดต้องปกปิดเอารอและโดยเฉพาะสุภาพสตรีเนี่ยถ้าเวลาเราจะออกจากบ้านขอมาอัพนะ
ส่องกระจกปั๊บถามตัวเองว่าไอ้ที่เราจะออกจากบ้านเนี่ยละหมาดซอไหมถามนี้เลยเนี่ยชุดที่ฉันจะใส่ออกไปนอกบ้านเนี่ยละหมาดซอไหมบางคนบอกอาจารย์นี่ก็สวมตะลกงอย่างเดียวเด้ไม่ใช่ก็ปกปิดเอาร้องไงถ้าใส่แขนขอโทษสะคมหัวแล้วใส่แขนสั้นละหมาดซอไหมล่ะอาจารย์ไม่ซอก็อย่าใส่เราก็ไปใส่เกงเสื้อแขนยาวอาจารย์ยังถ้าเราไม่ใส่ผ้าคลุมหัวละหมาดซอไหมไม่ซอก็ไปใส่ผ้าหัวแล้วออกจากบ้านเพราะเอารอดในละหมาดก็เหมือนกับเอารอดที่เราออกไปนอกบ้านนั่นแหละนั้นคนที่ใส่เอารอดถูกต้องเวลาถึงเวลาละหมาดก็ไม่เดือดร้อนเพราะของเขาปิดอยู่แล้วเขาก็ละหมาดได้แต่คนที่เดือดร้อนคือคนไม่คุมหัวแต่งตัวโป๊ะแล้วพอจะไปละหมาดทำไงอ่ะก็วิ่งหาแล้วสิไม่มีตะลกงไหมอ่ะเนี่ยหัวแดงมาเลยก็แกมันก็ผิดตั้งแต่ตอนออกไปจากบ้านเลวโอเคแต่ละหมาดก็ยังดีนะเขายังละหมาดนะก็ให้คะแนนเรื่องละหมาดไปแต่ไปผิดเรื่องอะไรเรื่องแต่งกายก็ต้องแยกกันนะไม่ใช่เหมาหมดโอ้มึงต้องชั่วหมดแล้วเนี่ยละมุงละหมาดไม่เอาท้องทีก็มีเหมือนกันบางคนเขาก็ละหมาดแต่ว่าไอ้ผิดก็ผิดเรื่องแต่งกายไปดังนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดข้อต่อมาพี่น้องการละหมาดนั้นจะเป็นการลบล้างบาปในหะดีษบอกเลยครับว่าพวกท่านจะเห็นอย่างไรนะอะรออัยตุมเลาอันนะนะฮรอนบีบาบีอะฮาดีกุมท่านจะเห็นอย่างไรหากว่ามีลำธารเนี่ยไหลอยู่ที่หน้าบ้านของคนหนึ่งคนใดในหมู่สู่ท่าในหมู่พวกท่านยักตะซิลูมินฮุกุลลูเยามินคอมซะมารอตินและเขาก็ได้ลงซึ่งเขาได้ลงไปอาบในลำธารดังกล่าวทุกๆวันเลยวันละ5ครั้งฮัลยะบะกอมินดารอนีฮีชัยอุนนบีถามว่าแล้วจะมีเหงื่อใครหรือสิ่งสกปรกเนี่ยติดอยู่บนร่างกายเขาหรือไม่กอลูบัญญาซอบากะบอลายะบะกอมินดารอนีฮีชัยอุนคนเหล่านี้ดันดาซอบากว่าแน่นอนย่อมไม่เหลือขี้คลายที่ติดอยู่บนร่างกายอย่างแน่นอนท่านรอซูลก็บอกว่าฟาดาลิกามิสรุซอลาวาติคอมส์เชกเช่นเดียวกับการละหมาด5เวลานั่นแหละก็เปรียบเสมือนที่คนคนหนึ่งลงไปอาบน้ำวันละ5ครั้งสะอาดไหมล่ะฮัจยะสะอาดไปหมดแหละจะเปื้อนอะไรมาถ้าเรายังละหมาดอยู่ทุกอย่างมันก็ทำให้สะอาดแล้วนบีก็บอกว่ายัมฮุลลอฮ์บิฮินนะอัลคอตอยาอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดทั้งปวงนะมาดูอีกอันนึงพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายในหนังสือนี่ดีมากเลยเป็นหนังสือฟัรดูอีนนะของสมาคมเพื่อการศึกษาอิสลามว่าในเรื่องการละหมาดเขาพูดถึงคนที่ไม่ละหมาดละเป็นยังไงคนไม่ละหมาดเนี่ยในหะดีษของท่านนบีบอกว่าบัยนะรอจูลีวะบัยนิชิรกีวะกุฟริตัรกุศศอลาระหว่างชายคนหนึ่งและระหว่างการตั้งภาคีและการปฏิเสธคือการทิ้งละหมาดอีกหะดีษมันว่าอะฮดุลละซีบัยนะนาวะบัยนะฮุมอัศศอลาตุฟะมันตะรอกะฮาฟะกอดกะฟัรสัญญาที่มีระหว่างเราก็คืออัลเลาะห์กับพวกเขาคือการละหมาดดังนั้นผู้ใดที่ทิ้งละหมาดแน่นอนเขาเป็นกาเฟรแล้วเป็นผู้ปฏิเสธแล้วจาก2หะดีษนี้เนี่ยอุลามะในมัซฮับฮัมบะลีฮานาบิละห์อิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบันได้ตัดสินคนที่เจตนาทิ้งละหมาดว่าสิ้นสภาพหรือเป็นกาเฟรเลยบางคนถามกี่เวลาเวลาเดียวนั่นแหละอันนี้เขาเรียกว่าน่ากลัวเลยนะโอ้แต่ถ้าหลงลืมหรือกินยาไม่ไหวอันนี้อีกเรื่องนึงนะคือไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีสาเหตุอะไรเลยเข้าใจไหมฮัจยะเนี่ย
ตั้งแต่เข้าเวลาขอโทษทีตั้งแต่เข้าเวลาอาซัดสมมุติได้เวลาอาซัดแล้วก็นั่งอยู่นั่งอยู่ทำอะไรก็ด้วยเล่น Facebook เล่นอะไรไปห้องน้ำมีไหมมีปวดท้องปวดท้องไหมไม่ปวดไม่มีอะไรเลยที่เป็นอุปสรรคเลยนะแต่ไม่ละหมาดปล่อยจนกระทั่งหมดเวลาเลยนั่นแหละตั้งแต่เวลาอาซัดจนกระทั่งมักระเร็บพอเข้ามักระเร็บอาซัดละหมาดยังไม่ได้ละหมาดนั่นแหละหมดแล้วไม่ได้เป็นมุสลิมละเขาถึงขั้นนั้นนะเอ๊ะอาจารย์แต่หะดีษมันก็ชัดนะเพราะว่าเนี่ยระหว่างสัญญาเราจะคือการปฏิเสธอะไรนะคือผู้ที่ทิ้งละหมาดและแน่นอนใครทิ้งละหมาดเป็นกูฟอดเนี่ยและอีกกลุ่มนึงเขาว่ายังไงล่ะเขาบอกกูฟอดตรงนี้เขาเรียกกูฟอดเนี่ยมาปฏิเสธเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่กูฟอดใหญ่ส่วนกลุ่มแรกเขาบอกว่าเป็นกูฟอดใหญ่เลยสิ้นสภาพเลยงั้นไปเจอคนที่แปลแบบนี้ไม่ได้แปลเขาแปลผิดนะฉันเนี่ยเคยถูกมาบอกอาจารย์แปลงี้ได้ไงแปลงี้เป็นกาเฟ่กันหมดดิฉันก็บอกอันนี้มันผิดที่คนแปลวะเนี่ยหรือผิดคนที่ทิ้งละหมาดวะนึกในใจนี่ตกลงนี่มาโกรธฉันแปลแต่ลูกนี้ไม่ละหมาดนี่เฉยมาโกรธฉันคนมันโกรธคนแปลเนี่ยนะไปโกรธอิหม่ามอะห์มัดที่หุกกลมแบบนี้แต่ไม่หุกกลมไม่อะไรไม่รู้สึกอะไรกับคนทิ้งละหมาดที่เขาให้แบบนี้ก็เพราะว่าให้เราให้ความสำคัญไงเออเราก็ได้สนใจหน่อยไม่ใช่เฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ดอเอาเดี๋ยวใช้เอาเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยว่าไหมวันนี้ทิ้งไหมคืนนี้ตายตายขึ้นมาทำไงโตบอกใช่ไหมแล้วผมให้อีกข้อนึงนะคนที่รู้สึกขี้เกียจละหมาดเนี่ยคำถามก่อนท่านละหมาดต้นเวลากับละหมาดท้ายเวลาเนี่ยนะละหมาดต้นเวลากับท้ายเวลาถามว่าต้องละหมาดเหมือนกันไหมเหมือนกันปะไม่ใช่มาละหมาดท้ายเวลาเหลือ2รอกอะห์นี่ละหมาดอาซัดเนี่ยมี4รอกอะห์ละหมาดท้ายเวลากี่รอกอะห์ก็4เหมือนกันต้นเวลาก็4ใช่ไหมมักระเร็บ3โต๊ะขอบคุณมากครับเห็นไหมโต๊ะใช่ซุบฮ์2ถูกต้องเป๊ะเลยโต๊ะนี่เป๊ะซุบฮ์เนี่ยต้องไปละหมาดท้ายเวลาหรือไปละหมาดหมดเวลาแล้วต้องละหมาดกี่รอกอะห์ก็2เหมือนเดิมก็สองเหมือนกันน่ะแต่มันต่างกันตรงไหนอ่ะมันต่างกันผลบุญไปละหมาดท้ายเวลาอันตรายได้เวลาได้น้อยเขาได้พ้นแค่ฟัดดูในฮะดีษบอกว่าพ้นแค่ฟัดดูแล้วก็เป็นสัญญาณของคนที่อะไรหน้าไหว้หลังหลอกด้วยเพราะลักษณะของมูนาฟิกก็คือจะขี้เกียจละหมาดประเด็นต่อมาโต๊ะนะประเด็นต่อมาก็คือว่าในเมื่อมันต้องละหมาดอยู่แล้วใช่ไหมยังไงก็ต้องละหมาดอยู่แล้วเนี่ยแล้วทำไมเราไม่ละหมาดต้นเวลาไปเลยล่ะเออก็ละหมาดต้นเวลาไปเลยแล้วพอละหมาดแล้วสบายใจไหมสบายใจเอาคำว่าโล่งเนี่ยใช้ได้นะไม่ใช่ว่าโอ้โหละหมาดนี่มันหนักอึ้งไม่ใช่แปลว่าเราได้ทำหน้าที่แล้วผมเนี่ยมีความสุขทุกครั้งนะคือถ้าเมื่อไรที่ได้ซูโบที่ซูเราไปซูเราตลอดเนี่ยนะมีวันไหนมันทำไม่ได้ไปปั๊บเนี่ยรู้สึกว่ามันหงุดหงิดนะแล้วก็มันรู้สึกไม่สบายใจอันนี้ตัวส่วนนั้นนะแต่วันนี้อย่าดึกมากนะเดี๋ยวไปซูเปอร์ไม่ได้กลับไปนอนเร็วๆแล้วฉันรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เราได้ละหมาดเราจะรู้สึกว่าเออมันมีกำลังใจมันมีความสุขจ๋าได้ฮะอ๋อหลบแป๊บนึงนะเดี๋ยวนี้เขาไปออกทีวีเนี่ยทำดีละเมื่อไหร่ถึงไหนแล้วล่ะลืม กำลังใจในเมื่อยังไงก็ต้องละหมาดอยู่แล้วนะลองละหมาดต้นเวลาไปเลยแล้วเราจะเป็นคนที่ขยันพี่น้องลองสังเกตเถอะถ้าเราเมื่อไหร่เราปล่อยให้ไปท้ายนะมันจะเริ่มชินมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยอิชาฉันจะเลทมากเลยไม่รู้เป็นอะไรจ๋าประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละคือจะละหมาดก่อนนอนเลยทีเดียวใช่เลยโตพูดดีๆมากเลยพอมันดึกมากเป็นยังไงเวลายืนละหมาดมันก็ง่วงแล้วง่วงแล้วเฮ้ยตอนแรกนึกในใจซับบีฮิตเว้ยเดี๋ยวเอาซับบีฮิตสักหน่อยเว้ยอิชาละหมาดอ่านยาวหน่อยพอหาวเท่านั้นแหละเดี๋ยวกุนวนล้อแล้วอะไรประมาณเนี้ยมันหมดแล้วเพราะมันง่วงแล้ว
เอาพ้นแล้วสมาธิอะไรก็ไม่ค่อยมีแล้วหาวแล้วแต่ว่าอิชากันนิดนึงนะถ้าได้ต้นก็ดีแต่ถ้าช้าก็อย่าเกินเที่ยงคืนนะมีบางคนเนี่ยไปเข้าใจว่าละหมาดพร้อมกับตะฮัจญุดไปเลยทีเดียวเอามาสูตรไหนมาวะเนี่ยละหมาดพร้อมกับตะฮัจญุดอิชาพร้อมตะฮัจญุดเนี่ยไม่มีนะต้องห้ามเกินเที่ยงคืนเพราะเที่ยงคืนเนี่ยเป็นเวลาที่เขาเรียกว่าเวลาจำเป็นละจ๋าเออดีมากเลยคืออย่างนี้ถ้าฮัจญะห์ละหมาดที่ร้านไม่ได้การละหมาดอิชาเนี่ยจริงๆเวลาหมดของมันก็คือเข้าซุบฮ์นั่นแหละแต่อิหม่ามอะห์มัดเนี่ยเขาแบ่งเวลาแบบนี้เวลาที่เขาเรียกเวลาที่ยังไม่มีความผิดก็คือตั้งแต่ไม่เกินเที่ยงคืนแต่เมื่อไหร่เกินเที่ยงคืนไปแล้วต้องละหมาดเหมือนกันนะแต่มีผิดและผิดเพราะล่าช้าแต่ประเด็นว่าในกรณีที่มันมีเหตุเช่นวันนั้นพอกินยาไปหลังมักเรบปั๊บโอ้โหลืมไม่ขึ้นเลยตามัวไปหมดเลยขึ้นมาละหมาดไม่ไหวตื่นมาอีกทีตีสองถามว่าต้องละหมาดไหมต้องละหมาดไอ้อย่างเงี้ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษอย่างฮัจญะห์เนี่ยไม่มีที่เลยละหมาดไม่ได้เลยต้องมาละหมาดตีหนึ่งอันนี้ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้เจตนาที่จะไปละหมาดช้าแต่สำหรับคนที่ทำนู่นทำนี่เล่นเฟซนู่นเล่นไปเล่นมาเอ้ยเดี๋ยวค่อยละหมาดที่ตีหนึ่งนี่แหละถึงจะมีความผิดละหมาดด้วยแต่ก็มีความผิดด้วยเพราะเป็นเกินเวลาที่อะไรที่ดีไปแล้วคือหลังเที่ยงคืนอันนี้อิชานะแต่หมดจริงๆหมดจริงๆคืออะไรครับหลังซุบฮ์อ้าวมาดูต่ออิชาไม่ละหมาดเพราะอะไรล่ะไม่รู้ฉันไม่รู้ อันนี้ขอไม่ยุ่งแล้วกันนะใจเย็นๆนะไม่ขอยุ่งไม่ขอยุ่งพอโตอันนี้ฉันไม่ได้อยู่ม็อบไหนไม่ต้องยุ่งนะมาดูหนังสือต่อเขาบอกอย่างนี้ในหะดีษถ้าใครยังไม่เคยได้ยินนะพี่น้องอันนี้บันทึกโดยอิหม่ามตอบรอนีท่านอับดุลลอฮ์บินอัมบินอาสรดิยัลลอฮุอันฮุมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าในวันหนึ่งเนี่ยท่านนบีกล่าวถึงการละหมาดของท่านว่ามันฮาฟะฎออะลัยฮากานัตละฮูนูรอวะบุรฮานันนะจาตันเยามันกิยามะผู้ใดรักษาละหมาดฮาฟะฎอแปลว่ารักษารู้จักรักษาไหมแปลว่าทำให้มันคงที่เสมอไม่ใช่ลุ่มๆดอนๆบางวันก็ห้ามั่งบางวันสองมั่งบางวันหนึ่งมั่งบางวันไม่เอาเลยอย่างนี้ไม่ฮาฟะฎอฮาฟะฎอก็คือรักษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์รักษาไว้ดูแลรักษาใส่ใจกะละหมาดการละหมาดเป็นรัศมีให้แก่ขาวการนัตละฮูนูรอวะบุรฮานันเป็นพยานหลักฐานให้เขานั้นได้พ้นนะจ๊ะก็คือพ้นอะไรพ้นภัยในวันกิยามะวะมันลัมยูฮาฟิดอะไลฮาส่วนคนที่มิได้รักษาละหมาดก็คือตรงกันข้ามกับเมื่อกี้ละหมาดมั่งไม่ละหมาดมั่งแล้วแต่อารมณ์ลัมตะกุลละฮูนูรอวะบุรฮานันวะลานะจาตันการละหมาดไม่เป็นรัศมีให้เขาละหมาดก็ไม่ครบก็ไม่เป็นรัศมีนะต้องให้ครบด้วยนะไม่เป็นพยานหลักฐานและไม่ทำให้เขาพ้นภัยวะกานะยามันกิยามะมากอรูนในวันกิยามะเนี่ยอัลลอฮ์จะจับคนไม่ละหมาดนะเอาไปไว้กับกอรูนวะฟิรอูนวะฟิรอาวนและก็ฟิตอแล้วก็ฟาโรวะฮามานแล้วก็คนที่ชื่อวะฮามาแล้วก็อุบัยบินคอลัฟมีกี่คนนะมีกอรูนฟิรอูนฮามานอุบัยบินคอลัฟอิบนุกอยยิมได้กล่าวต่อผู้ที่ทิ้งการละหมาดในวันอาคิเราะห์เขาจะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาพี่น้องทั้ง1 2 3 4ทั้ง4บุคคลนี้เนี่ยเป็นที่สุดเขาเรียกว่าที่สุดแห่งคุณลักษณะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง
และ4คนนี้เป็นคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์นะแน่นอนสถานที่ของเขาอยู่ในไหนเนี่ยคนปฏิเสธอัลลอฮ์อยู่ไหนอยู่ในนรกอ่ะสิแล้วไปอยู่กับเขาอ่ะดีไหมล่ะเออคนแรกเลยกอรูนเนี่ยเป็นบุคคลที่รวยตอนแรกเนี่ยทุกตอนแรกก็นึกถึงอัลลอฮ์ไปมาพอรวยแล้วเป็นไงของฉันความรวยของกอรูนเนี่ยนะครับตัวรอนะกอรูนก็คือว่าต้องจ้างคนเนี่ยแบกกุญแจของคลังสมบัติไม่ใช่แบกสมบัตินะแบกกุญแจที่เอาไปใส่เอาสมบัติไปใส่ในคลังกุญแจยุไขไปมีแต่สมบัติสุดท้ายก็ถูกแผ่นดินสูบไปเลยดังนั้นใครที่ทิ้งละหมาดเพราะหลงในทรัพย์สมบัติจนไม่ยอมละหมาดวันๆนึงมีเวลานับตังค์แต่ไม่มีเวลาละหมาดตังค์เข้าเยอะนั่งนับนะลูกค้าเยอะทำไงได้ล่ะเออรวยหรืออยู่กับมรดกเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านอยู่ในพระราชวังอยู่ในคฤหาสน์มันรวยพอรวยแล้วเป็นไงไม่ละหมาดนี่แหละจะไปอยู่กับใครกอรูนเพราะกอรูนนี่มันรวยมากเลยพี่น้องต่อมาคนที่หลงในอำนาจตำแหน่งเยอะตำแหน่งใหญ่เพราะฟิโรเนี่ยมันประกาศตัวเองว่าเป็นอะไรเลยเป็นพระเจ้าเลยเป็นกษัตริย์ด้วยใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเป็นพระเจ้าเลยคนที่หลงในอำนาจผมไม่รู้แน่ในดุนยาเนี่ยจะมีตำแหน่งอะไรที่สูงที่มนุษย์นั้นอุปโลกขึ้นมาแล้วก็มีบ้ายศบ้าตำแหน่งจนกระทั่งตัวเองเป็นไงไม่ละหมาดไปอยู่กับฟิโรเชคท่านหนึ่งบอกว่าเมื่อฉันพิจารณาจากตำแหน่งบนดุนยานี้แล้วเนี่ยไม่เห็นว่าตำแหน่งใดที่จะมีเกียรติไปกว่าคนที่ทำหน้าที่อะไรสอนศาสนาเออคนที่สอนศาสนาคนที่เป็นครูสอนศาสนาเนี่ยนี่แหละคือตำแหน่งที่มีเกียรติบนหน้าดุนยาเออดังนั้นเวลาจัดงานบรรยายอะไรเนี่ยนะไม่ใช่ครูให้พูดตอน 3 ทุ่มนี่ 4 ทุ่มพูดในเก้าอี้ฟังนี่คนมีเกียรติพูดเก้าอี้ฟังส่วนเจ้าของกิจการมาตอนไหนหลังมักกะเร็บคนเน่นๆให้มาเขารวยอ่ะเขาตังมาให้ก็เลยมาเวลาดีหน่อยส่วนตัวครูนุ่นไป 4 ทุ่มพูดเก้าอี้ฟังอันนี้ผมกระเซ้าเล่นนะเดี๋ยวเขาบอกไปเชิญนะนั้นเอาเวลาดีๆหน่อยเวลาอย่าไปดึกมากเพราะว่าอะไรเดี๋ยวครูกลับไปละหมาดซุบฮ์ไม่ทันเดี๋ยวตื่นสายนอนดึกอ้าวดังนั้นคนที่บ้าตำแหน่งบ้ายศและไม่ละหมาดก็ไปอยู่กับฟิรูนนี่ใครพูดไหนอิบนุกอยยิมบอกอันแรกคืออำนาจก่อนพี่น้องคนที่หลงอยู่ในอำนาจก็คือฟิรูนแต่คนที่หลงตำแหน่งไม่ยอมละหมาดก็ไปอยู่กับฮามานส่วนอันสุดท้ายเนี่ยอุบัยบินคอลับเป็นใครรู้ไหมเป็นพ่อค้าผู้ใดที่หลงอยู่กับการค้าขายอาญานะค้าขายต้องละหมาดนะค้าอย่างเดียวขายอย่างเดียวไม่ละหมาดอันนี้ขาดทุนเพราะถ้าค้าขายจนกระทั่งไม่ละหมาดก็ไปอยู่กับใครอุบัยบินคอลับนี่มีอะไรบ้างนะที่ทำให้เราไม่ละหมาดหนึ่งรวยรวยมากๆระวังนะจะไม่ได้ละหมาด 2. อำนาจเยอะ 3. ตำแหน่งสูง 4. ก็คือค้าขายธุรกิจพันตัวธุรกิจพันล้านนะนี่ก็คือ4รายการที่ทำให้มนุษย์นั้นเป็นไงครับมักจะหลงลืมนะในการที่เขานั้นจะละหมาดสุดท้ายนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับกี่ชั่วโมงละชั่วโมงกว่าแล้วเนาะเดี๋ยวพี่น้องดึกสุดท้ายนี้มีเรื่องของอ
คนที่ทิ้งละหมาดอ่ะนะมาดูนะอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์บอกว่าฟะอินตาบูวะอะกอมุศศอลาตะวะอาตาวุซซะกาตะฟะอิควานุกุมฟิดดีนในซูเราะห์ตาวบะห์อัลเลาะห์บอกว่าหากพวกเขาสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและชำระซะกาตแล้วไซพวกเขาคือพี่น้องของพวกเจ้าในศาสนาและเราจะแจกแจงบรรดาองค์การไว้แก่กลุ่มชนที่รู้มันมี3รายการพี่น้องก็คือ1การเตาบะตาบูเนี่ยในอายะกุรอานนี้อธิบายก็คือการกลับเนื้อกลับตัวจากอะไรครับจากการทำชิริกนะเมื่อกลับเนื้อจากการตัวทำชิริกแล้วอันนี้พูดถึงคนที่ปฏิเสธศรัทธามาก่อนใช่ไหมมาก่อนไม่ได้นำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์พอกลับเนื้อกลับตัวก็คือทิ้งชิริกไม่ทำชิริกแล้วมาการเป็นมีการเตาฮีดศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วว่าอากอมุสซอลาดำรงไว้ซึ่งการละหมาดอาตุซะกะจ่ายซะกาตฟาอิควานุกุมฟิดดีนอัลเลาะห์บอกว่านี่คือพี่น้องของพวกเจ้าในศาสนาดังนั้นคนไม่ละหมาดเนี่ยจะเรียกว่าเป็นพี่น้องในศาสนามั้ยล่ะนี่ไงเออเนี่ยอายะกุรอานนี้แหละที่อิหม่ามอะห์มัดมาบอกเนี่ยถ้าไม่ละหมาดไม่เรียกว่าเป็นพี่น้องในศาสนาก็อาจจะเป็นพี่น้องกันก็คือเป็นมุสลิมเรานี่แหละมันจะถึงขั้นไม่เป็นมุสลิมเลยสิฟาอิควานุกุมฟิดดีนเนี่ยอายะกุรอานหนึ่งที่เอามาพูดถึงเรื่องของการทำไม่ละหมาดนะมาดูเขาบอกว่าผลที่เกิดขึ้นกับคนที่ปฏิเสธการละหมาดหรือผู้ที่ทิ้งละหมาดมีสองรายการหนึ่งปฏิเสธสองไม่ปฏิเสธหรอกแต่ทิ้งต่างกันไหมฮะจะต่างกันไหมปฏิเสธกับทิ้งต่างกันไหมต่างกันนะปฏิเสธคือบอกเลยว่าละหมาดไม่วาญิบหรือบางคนบอกจะละหมาดทำไมละหมาดไปก็ไม่ดีขึ้นหรอกปฏิเสธเลยพูดอย่างนี้ชัดเจนทุกมัสฮับพี่น้องอันนี้ตกศาสนาเลยไม่ยอมรับเรื่องละหมาดมึงทำเข่งนะละหมาดไปทำไมอะไรประมาณนี้ต่อต้านด้วยแต่อีกคนหนึ่งในใจเขาก็ยอมรับนะว่าละหมาดฟังดูแต่ทีมขี้เกียจก็เลยทิ้งไปนอนเพลินไปเขารู้แหละละหมาดสำคัญแต่ก็ขี้เกียจอันเนี้ยมีสองทัศนะที่ฉันบอกไปแล้วก็คือมีทั้งไม่ใช่มุสลิมแล้วก็ฟาซิกแต่ฟาซิกแบบชั่วแบบเลวกว่าขโมยเลวกว่าซินาเลวกว่ากินเหล้าอ่ะคนทิ้งละหมาดเนี่ยนะโดยเจตนาหนึ่งวัตถุเนี่ยเขาบอกต่อว่าหนึ่งตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่แล้วเขาก็ทิ้งละหมาดหรือปฏิเสธละหมาดคนผู้นี้ไม่อนุญาตให้สมรสกับหญิงมุสลิมจำไว้เลยนะถ้าเป็นลูกเขยจะมาเป็นลูกเขยถ้าไม่ละหมาดนะอย่าให้แต่งงานอันนี้มีเหตุในการขัดขวางได้วลีขวางได้ถ้าไปรู้เลยว่าไอ้คนเนี้ยมันไม่ละหมาดไม่ละหมาดมีคนคนหนึ่งคุณน้องผมเล่าให้ฟังว่าเขาจะพาไปดูตัวกันแหละนัดดูตัวกันที่ศูนย์กลางอิสลามรอบศูนย์กลางเนี่ยมันมีร้านใช่ไหมมีร้านกับคงกับข้าวข้างหลังแล้วก็มีร้านเสื้อผ้ากับพายบางคนเนี่ยมาปรากฏว่าได้ยินเสียงอาจารย์ปั๊บธรรมดาถ้ายินเสียงอาจารย์ก็ขึ้นสุราไอ้นี่พอยินเสียงอาจารย์ปั๊บขับรถออกไปเลยขับรถไปแล้วไม่รู้ไปไหนจะไม่ได้ไปละหมาดหรอกเพราะละหมาดอยู่นี่จะไปไหนอ่ะแล้วก็กลับมาอีกทีนึงเขาบอกอ๋อออกไปซื้อของตอนอาซานอ่ะนะขนาดอยู่กับสุราอ่ะมันยังไม่เอาเลยแล้วอยู่บ้านจะเอาไหมเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าเธอเอาคนนี้มาเป็นลูกเขยนะมาเป็นเขยมาไปเป็นลูกเขยมานะมาจะร้องไห้เต็มที่เลยเพราะว่าได้คนเป็นละหมาดลูกสาวคนนี้ก็ดีเขาก็เลยเป็นไงเลิกยุ่งกับผู้หญิงคนเลิกผู้ชายคนนั้นไปนัดในสุนัดที่มีสุรามันยังไม่เอาเลยเลยถามอยู่บ้านจะเอาไหมนี่ไม่รู้เป็นต้องถามกันนะไม่ละหมาดพ่ออะไรมันก็ไม่บอกนะขี้เกียจดังนั้นคนไม่ละหมาดพี่น้องให้ไปแต่งงานไม่ได้นะไม่มีสิทธิ์ในการดูแลปกครองหญิงมุสลิม
และไม่มีสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรด้วยถ้าไม่ละหมาดเนี่ยเลิกกันไปเนี่ยไม่ได้ดูลูกหรอกลูกเขาจะให้มาอยู่กับคนที่อะไรคนที่อยู่ที่ละหมาดไม่มีสิทธิ์รับมรดกด้วยตายไปแล้วก็ไม่ได้รับมรดกนั้นบางทียอมมาหนึ่งบอกไม่ละหมาดไม่กินมรดกไม่ได้นะได้ขยันหน่อยไม่เป็นที่อนุมัติในการเชือดปรากฏว่าไอ้คนเนี่ยไม่ละหมาดไปเชือดสัตว์กินไม่ได้เลยนะและไม่อนุญาตให้เข้ามักกะและเขตมักกะเพราะห้ามคนปฏิเสธเข้านี่เรื่องใหญ่ประเด็นว่ามันถึงขั้นตกศาสนาไหมนี่แหละถ้าตีว่าตกแต่งงานก็ไม่ซ้อรับมรดกก็ไม่ได้เชือดสัตว์ก็กินไม่ฮะกินไม่ฮาลาลฮะเขาเชือดไปได้เรากินอ๋อเรากินอย่างเดียวเลยจ้ะย่าไม่ต้องกลัวหรอกกินไม่ได้อ๋อก็กินได้จะไปยุ่งกันอะไรล่ะแต่ว่าประเด็นเนี่ยคือว่าถ้าไอคนคนเนี้ยเรารู้เลยคนเนี้ยมันไม่ละหมาดแล้วเกิดว่ามันจะมาเชือดกุรบานอย่างเงี้ยบอกถ้ารู้นะสุโบไม่เอาตาแดงมาเลยเนี่ยไก่ไก่ก็นับหมดเดี๋ยวถามยิงจกนะห้ามกินยิงจกไม่เชือดไก่เนี่ยคืออย่างงี้ฮัจญาฉันกำลังสอนว่าคนที่เราสมมติเรารู้ว่าคนคนนี้ไม่ละหมาดแล้วรู้ว่ามันเชื่อสัตว์เนี่ยกินไม่ได้แต่ประเด็นก็คือว่าเราไม่รู้ไงไม่รู้ก็จะไปยุ่งอะไรบิสมิลลาห์กินไปไม่ต้องไปถามเยอะถามเยอะเดี๋ยวกินไม่ได้ไปเจอเนื้อฮาลาลมาซื้อมาแพ็คนึงเฮ้ยคนเชื่อมันละหมาดเปล่าวะโทรไปถามไปร้านเนื้อไอ้เนื้อก็โทรไปรู้โทรถามกันไปคราวนี้ตามหาเนื้อเน่าพอดีไม่ได้กินหรอกชีวิตไม่ยากขนาดนั้นหรอกประเด็นคือว่าที่ฉันสอนเนี่ยไม่ใช่บอกให้ฮัจญาไปถามคนเชื่อทุกคนฮัจญาก็ซื้อเนื้อปกติเนี่ยเละแต่ประเด็นว่าพอเราสมมติว่าวันนึงเนี่ยเรารู้เลยเนี่ยไอ้คนเนี่ยมันไม่เคยละหมาดเลยมันไม่ละหมาดเลยเรารู้นะเพราะมันมากินอยู่บ้านเราลูกเราเนี่ยเรารู้ไหมล่ะสมมติลูกเราบอกแม่วันนี้ยอดฉันขอเชือดมึงยังละหมาดไม่ครบเลยอย่าพึ่งประมาณเนี้ยให้คนนี้เขาละหมาดครบละหมาดนี่สำคัญนะแต่เขาเราไม่รู้หรอกเขาละหมาดไม่ได้เราไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้กินไม่ได้ผู้หญิงเชื่อสัตว์ได้ไม่เป็นไรไม่ได้มีข้อห้ามหรอกแต่ที่เขาไม่ให้ผู้หญิงเชื่อเพราะอะไรอ่ะเพราะกลัวผู้หญิงจิตใจไม่มีอะไรหรอกผู้หญิงเชื่อสัตว์ชินได้ไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายเชื่อหมดแหละไม่ได้มีข้อห้ามนะเป็นมุสลิมเชื่อได้ฮัจญานะแต่ว่าทำไมไปควายล่ะมันมียังไงมีเป็นควายใช่เอาต่อมาเข้าเรื่องก่อนนะฮัจญานะเขาบอกต่อว่าถ้าเขาตายไปแล้วเนี่ยอันนี้ปฏิเสธการละหมาดนะหรือไม่ละหมาดเลยฮะไม่จำเป็นต้องไปอาบน้ำศพให้เขาไม่ต้องห่อไม่จำเป็นต้องละหมาดศพให้เขาไม่จำเป็นต้องฝังให้เขาในแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเอาไปฝังในกูโบของมุสลิมด้วยเพราะเขาถือว่าไม่จัดอยู่ในกลุ่มมุสลิมไม่จำเป็นต้องดูอาให้เขานี่เออนี่เรื่องใหญ่นะเพราะว่าเขาอันนี้คือพูดง่ายๆเป็นไม่ใช่มุสลิมแล้วทำไมละหมาดเลยอ่ะต้องเตาบัตตัวแต่นี่ตายไปแล้วไงสำหรับคนที่ทิ้งละหมาดอย่างสิ้นเชิงโดยไม่เคยละหมาดเลยทั้งชีวิตจัดว่าเป็นผู้ปฏิเสธแล้วแต่ได้ผู้ที่เป็นผู้ที่ทิ้งจากศาสนาอิสลามมุรตัดส่วนคนที่ละหมาดบ้างทิ้งบ้างบางเวลาไม่จัดว่าเป็นผู้ปฏิเสธแต่เป็นผู้ที่เป็นฟาซิกเป็นบาปอันใหญ่หลวงถือว่าร้ายแรงอย่างฉกาจฉกรรจ์ถือว่าเป็นผู้ทรยศต่ออัลเลาะห์และรอซูลอ่ะหนังสือเขาก็พูดเอาไว้ว่าถ้าทิ้งบ้างละหมาดบ้างก็ยังไม่ถึงขั้นเลยนะเป็นกาเฟรตามหนังสือที่เขาบอกนะบางคนเขาก็มีเหมือนกันที่เขาเอาแบบคืออย่างนี้คือไม่ครบเนี่ยมันเรื่องใหญ่ขนาดครบเนี่ยยังเอาดีไม่ได้เลยถ้าไปละหมาดอะไรเขาเรียกละหมาดท้ายเวลาแล้วสองแล้วเวลาที่ปราบเซียนที่สุดก็อย่างที่ฉันบอกก็คือเวลานะซุบฮีครับนั้นในวิธีการที่ทำยังไงให้ละหมาดซุบโบได้เนี่ยหนึ่งเขาก็บอกว่าข้อประการแรกนะต้องหาตัวช่วยอย่างแรกเลยก็คือเดี๋ยวนี้มันมีนาฬิกาเนี่ยตั้งนาฬิกาปลุกถ้าไม่มีนาฬิกาปลุกก็ใ
ทำไงดีตื่นเองให้คนปลุกสิอ่ะรู้แล้วฮัจญะห์ตื่นง่ายแต่ว่าคนที่อย่างฉันเนี่ยถ้าเกิดวันไหนที่ฉันรู้สึกว่าฉันแย่ฉันจะสั่งเลยวันไหนไปบรรยายมากลับมาตีหนึ่งเนี่ยสั่งเลยคุณเมียหรือว่าผบ.มีหลายชื่อผบ.ส.ส.ภรรยาบอกเธอไม่เกรงใจกันนะถ้าบังยังไม่ลุกดึงหูเลยปกผมก็พูดเล่นใช้น้ำพรมนะเรียกปลุกให้ตื่นนะพอปลุกให้ตื่นก็เขาก็ปลุกเราตื่นก็ขึ้นมาละหมาดถ้าเกิดดึงหูนะเดี๋ยวก่อนจะไปพูดแล้วดึงหูไม่เอาละปลุกใช้พรมโต๊ะมีปัญหากับดึงหูใช้พรมน้ำตัวช่วยอย่างแรกคือนาฬิกาปลุกอย่างของผมกับภรรยาเนี่ยตั้งกันเลยแต่แปลกนะตั้งคนเวลาเขาจะมีเวลาของเขาไอเราตื่นก่อนเพราะเราต้องเตรียมตัวใช่ไหมของเขาก็จะมีเวลาของเขาผู้หญิงเนี่ยเขาละหมาดที่ไหนผู้หญิงละหมาดบ้านผู้ชายจะไปตื่นตอนสุโบสถ์ไม่ทันสุเราก็ต้องตื่นก่อนไอเราจะตื่นก่อนแต่เราก็ยังไม่เรียกเขาหรอกพอเราเสร็จหมดแล้วอับนงละหมาดเตรียมตัวหมดแล้วกำลังจะไปค่อยไปสุเราก็เรียกภรรยาให้ละหมาดเขาก็เดินมาละหมาดนั้นเวลาเนี่ยมันต่างกันผู้ชายต้องตื่นก่อนนะเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นผู้ชายได้สามีดีๆแบบนี้นะรักษาไว้นะตื่นละหมาดซุบฮ์ก่อนภรรยาแต่ไปเจอแบบไหนอ่ะภรรยาละหมาดไปแล้วจะท้ายเวลาแล้วไปเรียกไอ้บางเพิ่งเงยขึ้นมาพร้อมไก่อ๋อดูอย่าไปดึงหูสิใจเย็นไม่เอาแล้วผมล้อเล่นผมล้อเล่นคือบอกว่าให้ภรรยาเนี่ยปลุกได้ทุกวิธีนะบางไม่โกรธหรอกเรียกละหมาดไม่โกรธนะต่อมาที่สองเขาบอกงี้นอนให้เพียงพอมันจะตื่นง่ายอย่างน้อยเนี่ย7ชั่วโมง8ได้8จ้ะ8ก็ได้ฉันอุตส่าห์ลดให้ชั่วโมงนึง8ก็เอาจริงๆเนี่ยอิชาเนี่ยประมาณสัก2ทุ่มฉันเอา3ทุ่มแล้วกันนะอ้าว3 ทุ่ม 3 ทุ่ม 4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนตี1ตี2ตี3ตี4นี่7ชั่วโมงละตี5เอาให้ตี5ตื่นเลยให้ตื่นตี4ไม่เอาตื่นตี5 8ชั่วโมงเนี่ยถ้านอน3ทุ่มเนี่ย8ชั่วโมงตื่นไหมตื่นเออแต่ทุกวันนี้วัยรุ่นมันไม่ตื่นเพราะอะไรมันนอนตี2ตี4นอนตี4โต๊ะเอาซะตื่นอยู่อีกสักชั่วโมงนึงก็ไม่ได้เหลืออีกชั่วโมงเดียวจะละหมาดอยู่แล้วอยู่ไหนอยู่ตีสี่แล้วนะอีกนิดนึงตีสองแล้วนอนแล้วก็ดูตีสองตีสามตีสี่ตีห้านี่เพิ่งได้สามชั่วโมงจะตื่นไหมเนี่ยเราละหมาดอย่างนี้แล้วเราตื่นตีสี่เนี่ยเราละหมาดตะฮัจญุดได้ไหมได้สิครับได้อยู่แล้วตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดก่อนนบีนะเนี่ยลองดูนะในฮะดีษบันทึกโดยบุคอรีนบีตื่นปั๊บพอตื่นปั๊บนบีว่าดูอาพอดูอาเสร็จนบีเอามือลูบหน้าเพื่อให้ขายงวงเงียเสร็จแล้วนบีจะอ่านซูเราะห์อาลอิมรอนน่ะ10อายะห์สุดท้ายอินนาฟีคอนกิสมาวาติวันอักวักติลาฟิลไลลิวันนะฮะจนกระทั่งจบแล้วนบีก็จะทำการอาบน้ำละหมาดโดยมันมีน้ำละหมาดอยู่ในถุงอยู่แล้วเตรียมไว้แล้วเนี่ยเตรียมน้ำละหมาดไว้ตั้งแต่ตอนก่อนนอนแล้วตอนนั้นก็มาอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วก็เริ่มละหมาดตะฮัจญุดบางคนบอกไม่ไปเข้าห้องน้ำก็ไปเข้าห้องน้ำก็ไปเข้าสิแต่นี่ไม่ได้เข้าก็มีน้ำละหมาดเลยมีน้ำละหมาดคือขอโทษดิเอาน้ำละหมาดที่เตรียมไว้เลยอาบเลยแล้วก็ละหมาดตะฮัจญุดการละหมาดตะฮัจญุดของท่านนบีนั้นไม่ต้องถามว่าความเรียบร้อยนะที่สุดเลยแล้วพอละบีละหมาดเสร็จแล้วนบีก็จะเอนเขาเรียกนะนอนตะแคงเอนรอนะบางรายงานก็บอกว่าละหมาดสุนัตก่อนแล้วก็ละหมาดสุนัตถ้าเข้าซุบฮ์แล้วก็ละหมาดสุนัตเสร็จแล้วก็รอตะแคงรอเสร็จแล้วก็นบีก็จะไปละหมาดที่มัสยิดอันนี้คือแนวปฏิบัติแสดงว่านบีจะตื่นขึ้นมาก่อนที่จะเข้าเวลาและนบีก็จะรักษาละหมาดตะฮัจญุดด้วยวิเตสด้วยนะครับมีอะไรบ้างนะ1นอนให้เพียงพอ2ทำอะไรนะฮัจญะห์
กี้นอนเพียงพออีกอันนึงหาตัวช่วยปลุกนะนาฬิกานาฬิกาปลุกเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรอีกปวดท้องเที่ยวปวดปวดชีเหรออ๋อไออันหนึ่งเขาบอกว่าให้ดื่มน้ำทำความสะอาดเขาเรียกว่าทำความสะอาดที่นอนที่นอนของเราเนี่ยก่อนจะนอนเนี่ยดึงให้ตึงทำความสะอาดตะปัดให้ดีความมันเกี่ยวพ่ออะไรอ่ะเพราะถ้าเราไม่ทำความสะอาดที่นอนของเรานอนไปมันก็จะเขาเรียกไม่นอนไม่เต็มอิ่มนะแล้วก็เข้านอนแต่หัวค่ำอันนี้ชัดเจนนะแล้วเขาบอกว่าให้รางวัลตัวเองคืออะไรเช่นอาหารเช้าอาหารเช้าที่ชอบอาหารเช้าที่ชอบพอละหมาดซุบโบแล้วเนี่ยเราจะมีเวลาไงมีเวลาหาอาหารกาแฟหาอะไรว่ากันไปแล้วเขาบอกว่าอีกอันนึงก็คือให้งีบหลับในช่วงกอยลูล่าบ้างรู้จักกอยลูล่าไหมหลังบ่ายไปแล้วเนี่ยหลับสัก15นาทีมันจะช่วยได้ทำให้สดชื่นนะครับประมาณนี้นะส่วนที่เหลือที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านจิตวิญญาณก็เช่นการรำลึกถึงอัลลอฮ์การตั้งเจตนาการอาบน้ำละหมาดก่อนเข้านอนนะแล้วก็การอ่านวีริดต่างๆก่อนเข้านอนก็จะช่วยได้โดยประมาณนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะอ่ะก็ฝากเอาไว้นะครับเรื่องสำคัญนะเรื่องละหมาดลูกเนี่ยผมเคยบอกนะลูกไม่ไปโรงเรียนเราโกรธนะบางทีเป็นพ่อแม่โกรธโอ้ยไม่ไปโรงเรียนอุตส่าห์ส่งค่าเทอมแพงๆแต่พอเวลาลูกไม่ละหมาดเฉยไม่โกรธไม่อะไรเลยนะแต่ฮัจญะห์โกรธแสดงว่าใช้ได้ต้องมีการบอกการเตือนนะขนาดฉันเนี่ยโตขนาดนี้แล้วนะมะก็ยังถามอยู่ตลอดนะแต่ตอนแรกนะตอนนี้มะไม่ได้ถามแล้วเพราะเรารู้เขารู้ว่าเราเป็นไงครับถึงเวลาเราก็ไปแล้วนะไปไหนอ่ะไปละหมาดนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับนะตัวนะพอเท่านี้แล้วนะตัวนะจ้าไม่ว่ากันนะจ้าจ้าโดยเวลาพอประมาณนะครับจะได้ไม่ดึกมากเนาะจ้ายะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับขอบคุณนะครับที่มาฟังบรรยายนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์